สำหรับหัวข้อในช่วงบ่ายนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจกับความรู้ในหัวข้อนวัตกรรมกับอนาคตของกฟผ.ค่ะซึ่งวิทยากรในวันนี้นะคะถือว่าท่านนี้ได้ทำงานกับทางกฟผ.มายาวนานมากจนแทบจะเรียกได้ว่าตลอดชีวิตของการทำงานของท่านคือกฟผ.ค่ะท่านได้อุทิศตัวทำงานให้กับอฟผ.จนเกษียณอายุในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของกฟผ.ค่ะดิฉันเชื่อว่าหลายคนในที่นี้นะคะต้องรู้จักท่านเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณกรสิทธิ์ภักดิ์โชตานนท์ด้วยค่ะสวัสดีนะครับปีที่แล้วก็มาขึ้นเวทีนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับปีที่แล้วก็พูดเรื่องนวัตกรรมไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่มีช่วงสั้นๆนะครับที่สื่อมวลชนสนใจมากที่สุดเลยก็คือเรื่องนี้ครับนี่แต่ปีที่แล้วผมไม่ได้โชว์กราฟอันนี้นะครับปีที่แล้วบอกว่าพลังงานทดแทนที่เข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปีที่แล้วนะครับประชาชนจ่ายเงินชดเชยผ่านค่าย FT FIT ไปทั้งหมดประมาณ 130,000 ล้านบาทนะครับปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับพูดไป1ชั่วโมงพูดช่วงนี้สั้นๆเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เฉพาะช่วงเนี้ยเต็มไปหมดเลยทั้งประเทศเลยดังครับปีละดังนะครับจนหนังสือพิมพ์บางคนก็ไปแซวว่าทำไมผู้ว่าไม่พูดตั้งแต่ตอนเป็นผู้ว่าการมาพูดตอนเกษียณทำไมกลัวเหรอนะก็เลยตอบเข้าไปว่าผมพูดตั้งแต่มันยัง 90,000 มาถึง 130,000 เลยพูดตั้งแต่ตอนผู้ว่าการพูดทุกเวทีที่มีโอกาสพูดให้สัมภาษณ์นักข่าวไม่รู้กี่รอบนะแต่ไม่เป็นข่าวก็เลยบอกว่าในเมื่อไม่เป็นข่าวเนี่ยพวกท่านต้องไปถามพวกท่านกันเองว่าทำไมไม่เป็นข่าวนะครับแต่หลังจากเกษียณแล้วเนี่ย มันกระโดดขึ้นไปเป็น130,000ปีนี้นะครับเห็นไหมครับอ้อไล่ค่าย มันยิงไม่ได้ใช่ไหมไฟเตอร์เนี่ยมันยิงไม่ขึ้นใช่ไหม ลืมไป ใช่ไหมครับโอเคดูแล้วกันเนี่ยปีนี้นับถึง30ธันวานะครับประชาชนจ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 175,000 ล้านบาทผ่าน FT ผ่าน FIT แต่ตัวเลขนี้เป็นแค่ต้นทุนของพลังทดแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เราผลิตได้นะครับเข้าใจไหมครับเราผลิตต้นทุนเฉลี่ยเราประมาณ2.40 บาทส่วนเกินจาก2.40 บาทของพลังงานทดแทนเนี่ยคือตัวนี้ครับยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องไปปรับปรุงอะไรต่างๆในการที่จะรองรับพลังงานทดแทนซึ่งเป็นเงินอีกจำนวนหนึ่งนะครับยังไม่ทราบนะครับบางทีมันก็เรียนอยู่ในค่าไฟพวกนี้นะครับนะอันจริงๆพลังงานทดแทนเข้ามาเนี่ยก่อผลกระทบในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของความไม่เสถียรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนี่คือที่มาว่าในอนาคตข้างหน้านะครับเอาข้างหน้าอยากให้เห็นตรงนี้นะครับขออภัยนะไม่ได้เรียงนะเพราะอันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะพูดที่นี่หรอกใจพูดที่โรตารี่แล้วมาใช้ที่นี่ชั่วคราวภาพนี้นะครับเป็นภาพในความฝันที่เขาบอกว่าอนาคตข้างหน้าระบบไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปจาก Disruptive Technology ก็คือพวกพลังทดแทนเข้ามานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่สายส่งขนาดใหญ่นะครับมีโรงพลังทดแทนอย่างลมขนาดใหญ่เสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของวงเล็กๆพวกนี้อาจจะเป็นในชุมชนนะครับมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ข้างในนะครับเนี่ยอนาคตมันจะมีพลังงานทดแทนเข้ามาเยอะเป็น DG ก็คือตัวโรงไฟฟ้าขนาดเล็กๆอยู่ในชุมชน
นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนิจจักโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือพลังงานทดแทนเนี่ยมันไม่เสถียรนะเขาก็ต้องมีวิธีการแก้สถานการณ์ไม่เสถียรตอนหลังๆเนี่ยนะครับที่เขากำลังพัฒนากันอยู่ยังไม่จบนะครับเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนยังไม่จบนะครับนะยังเป็นคอมเมอร์เชียลไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับก็ปรากฏว่ามันอาจจะต้องมีสตอเรจแบตเตอรี่นะครับมีไมโครกริดสมาร์ทกริดมีระบบพยากรณ์แดดลมว่าวันนี้แดดจะมาหรือไม่มาลมจะมาไม่มาเพื่อจะรู้ว่าพลังงานทดแทนโซนไหนผลิตได้โซนไหนผลิตไม่ได้ถ้าผลิตไม่ได้จะเอาตัวไหนเข้าไปแทนแล้วถ้าผลิตมันมากเกินไปมันเกินกว่าเหตุจนกระทั่งการทำให้ระบบไม่เสถียรจะต้องทำยังไงนะซึ่งต่างประเทศเขากำลังทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการของการพัฒนานะครับต้องยืนยันคำนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมนะครับตอนนี้มันมีกระแสที่ออกมานะครับโดยเฉพาะโซล่านะครับโซล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีทุกอย่างเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับนะผมคิดว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดคำว่า disruptive technology ไม่ต้องอธิบายความแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะครับหรือใครยังไม่รู้อีกเมื่อตอนผมเป็นเข้ามาเป็นผู้ว่านะครับผมเป็นคนเดียวเท่าที่ผมทราบในการขึ้นเวทีสรรหาในการสัมสรรหาเนี่ยเป็นคนที่พูดถึง disruptive technologyนะครับว่ามันเป็นมายังไงต้องจัดการกับมันแล้วแล้วก็ทำนโยบายก็มีเรื่อง disruptive technology วันที่พูดเรื่องนโยบายหลังจากพูดจบในห้องเนี่ยแหละครับมีน้องหลายคนเดินเข้ามาถามพี่มันคืออะไรพี่เอาเรื่องที่ไหนมาพูดนะครับพี่เอามาจากไหนนะครับตอนนั้นมีคนสงสัยเยอะมากนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วน่าจะเก็ตหมดเลยว่าคืออะไรเพราะโดนผลกระทบเป็นระกระนาวเลยนะครับนะฮะของเราเขาบอกว่าโลกนี้นะดิสรัปชั่นเทคโนโลยีมันไม่ได้มีแค่วงการพลังงานมันมีไปทุกวงการนะครั้งหนึ่งแล้วมันมีมานานด้วยนะครับเพียงแต่มันจะเร็วไม่เร็วเท่านั้นเองนะแต่การเติบโตของเทคโนโลยีนะสมัยก่อนไม่มีอะไรเทคโนโลยีขึ้นมาเทคโนโลยีมันต่อยอดตัวมันเองได้เรื่อยๆครับจากที่มันเคยเนิบๆเนิบๆมันก็เริ่มเป็นเอ็กโพเนนเชียลนะมันหลังๆมันจะเป็นเร็วมากเลยนะครับเพราะมันต่อยอดมันเองเมื่อ40ปีที่แล้วผมทำงานนะครับไม่มีแผนสมัยนั้นไฟดับเป็นเขตๆๆเพราะไฟไม่พอแผนไม่ได้ทำจนวันหนึ่งนะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็เริ่มมีการจัดทำแผนประจำปีก็มีการวางแผนให้ยาวเป็นแผน5ปีพยายามจะปรับทุกปีก็ไม่เห็นมันปรับอะไรเลยเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงบางที3ปีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็ไล่มาเรื่อยๆจาก2ปีเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงปีเห็นเปลี่ยนแปลงแต่นี้บางทีผมว่า3เดือนน่าจะเห็นแล้วมั้งบางที3เดือนไปเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะเห็นไหมนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนวิธีหมดเลยต่อไปการปรับแผนอาจจะไม่มีเลยนะครับมันเป็นเรียลไทม์การวางแผนเป็นเรียลไทม์วางแผนครั้งเดียวแล้วก็ใช้ AI ใช่ไหมใช้ความสามารถของการจัดการ Big Data ออกมาปั๊บแล้วมันก็เลยเคลมเราว่าทำไรทำไรเป็นระยะระยะระยะแผน PDP ที่เคยต้องวางแผน5ปีนะครับครั้งหนึ่งปรับย่อย5ปีปรับครั้งหนึ่งอาจต่อไปอาจจะไม่มีอาจจะเป็นเรียลไทม์เลยก็ได้นะครับมันวิเคราะห์เองหมดเลยนะครับว่าไฟมาจากโซนไหนเป็นไฟประเภทไหนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นครัวเรือนนะฮะมันมาจากพลังงานทดแทนหรือมันมาจากอะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วมันก็ประมวลผลออกมาบอกว่าต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าภายในกี่ปีที่บริเวณโซนไหนนะอนาคตคือความสามารถของ AI มันเข้ามานี่คือ disruptive technology ที่มันเข้ามาทั้งนั้นนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าปัจจุบันนี้เราโอนเงินไม่ต้องเสียค่าบริการแล้วแล้วธนาคารจะเจ๊งไหมครับในเมื่อไม่ก่อนก็ได้รายได้จากธนาคารเนี่ยการแก้ไขผลกระทบไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้แก้แล้วมันจะอยู่รอดนะครับแต่ท่านไม่แก้ทำไมรอดนะครับเขาบอก disruptive technology ที่เข้ามาเนี่ยจากที่เขาสำรวจมานะครับคนไหนต่อต้านตายเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโกดักที่เคยต่อต้านแต่ก็ยังเห็นฟิล์มโกดักโผล่ๆมาแล้วนะก็จะมีคนที่อาจจะไอ้ฟูจิหรือไงอะไรเงี้ยซูเปอร์ดักเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาระดับหนึ่งแต่ตึกอาคารโกดักก็พังไปแล้วนะครับนั้น disruptive technology เข้ามาเนี่ยนะมีผลกระทบต่อพวกเราในวงกว้าง
ผมว่าตอนนี้หมอก็คงรักษาโรคปวดคอเยอะไหมคิดว่าคิดว่านึกออกไหมครับดีไม่ดีโรคกระดูกคอเสื่อมจะเริ่มตามมาเรื่อยๆนะครับก็เพราะไอ้ disruptive technology นะมันทำให้เกิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันเมื่อก่อนแล้วก็คิดว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันคงมากับเด็กๆเดี๋ยวนี้คนแก่ๆมีความสุขมากกับการที่กดส่งให้ลูกให้หลานคิดถึงนะอะไรเงี้ยบางทีลูกหลานรำคาญด้วยซ้ำเงี้ยส่งมาทำใหม่ทุกวันอะไรเงี้ยนะแต่ท่านก็คิดถึงเราขอให้ท่านได้แค่ส่งเพื่อบอกว่าคิดถึงนะนะมันก็เป็นทางออกทางเลือกอันหนึ่งสำหรับของทุกคนที่จะใช้เทคโนโลยีนะครับนะแล้วตัวนี้ตัวเปลี่ยนโลกเลยครับโลกนะครับไม่ใช่โรคนะครับเราเห็นได้ว่าทุกวันเนี่ยนะขาดไอ้นี่ไม่ได้นะบางวันเนี่ยผมขับรถออกจากบ้านมาแล้วผมก็เฮ้ยมันอยู่ไหนจากลำลูกกามาถึงดอนเมืองนะผมยังต้องขับรถย้อนกลับไปเอาเลยเพราะงั้นผมทำอะไรต่อไม่ค่อยได้นะครับเพราะมันอยู่ในนี้เกือบหมดเลยขนาดผมใช้มือถือน้อยมากกว่าเด็กรุ่นปัจจุบันเพราะผมเกิดในยุคที่จนบัดนี้นะอ่านหนังสือในไอแพดยังอ่านไม่ค่อยได้เลยหมายถึงแต่ไปดูหลานสาวเรียนหมอเนี่ยอ่านเป็นเล่มๆเลยครับอ่านบนไอแพดที่เราทำไม่ได้เลยเราทำไม่ได้ขนาดนั้นบางวันเนี่ยตาผมใช้ผมมองไม่เห็นเลยนะอ่านตัวหนังสือไม่ได้ผมกดไลน์ส่งเรื่องนู้นนี้เนี่ยเขียนเรื่องพลังงานทดแทนเขียนเรื่อง OAT สาธารณ SEA เนี่ยเขียนไปขึ้นมายันที4แล้วผมก็เริ่มมองอะไรไม่เห็นอ่านหนังสือไม่ออกนะเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นบ่อยนะครับอีกสักพักยังไม่รู้เลยตาจะเป็นยังไงนะเขาบอกให้ถามยายให้ยายดูแลอาจจะดีขึ้นนะครับมีคนมาแซวนะครับวันนั้นนี่คือเทคโนโลยีมันเข้ามาหมดเลยนะครับผมเองอยู่ในยุคที่ไม่ค่อยได้ใช้หลังเกษียณเนี่ยผมซื้อลาซาด้าเยอะมากขายนี่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเลยบางวันนะครับเนี่ยลาซาด้ามาเนี่ยนะครับโทรศัพท์เรียก3รอบนะเวลาไม่อยู่ก็บอกว่าให้โทรศัพท์ไปหาน้องๆที่อยู่ห้องผู้ว่านะให้ช่วยรับของให้ทีนะมีอยู่ช่วงมาทุกวันเลยครับเนี่ยผมเรียกรถแกงอ่ะมีรถแกงจอดอยู่3คันเห็นไหมครับรถแกงรถเคอรี่นะครับนะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมามันกระทบหมดนะเมื่อก่อนนี้นะครับเราจะเปลี่ยนโปรโมชั่นมือถือทำไงครับเดินไปที่ศูนย์ใช่ไหมไปขอแล้ววันหนึ่งมันก็ให้เรายกหูแล้วกด1กด2กด3รำคาญมากเลยพอจะเปลี่ยนโปรโมชั่นได้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับเลือกเองเลยนะตามเงื่อนไขโลกมันเปลี่ยนสิทธิของทางด้านกฎหมายก็เริ่มเปลี่ยนรับรองสิทธิของคนมากขึ้นสิทธิในการเข้าถึงการใช้สาธารณูปโภคการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้สิ่งเหล่านี้คือตัวนึงที่มันได้รับระบบเดิมอีกเหมือนกันในเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาคนเริ่มคนมีสิทธิอาจจะมีอยู่เดิมแล้วแต่เทคโนโลยีไปไม่ถึงพอเทคโนโลยีเข้ามาปั๊บเขาก็อยากนะเขาอยากกำหนดเองหมดเลยนะครับใครจะคิดไหมครับวันหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องทำระบบไฟฟ้าที่มีการคิดราคาหลายๆแบบวันนี้นะครับผมอยู่บ้านนะครับผมอยากได้ไฟที่มั่นคงเพราะผมต้องทำอะไรทุกอย่างผมก็ไปคลิกว่าผมอยากได้ไฟมั่นคงผมจ่ายเรทนี้อีก2วันถัดมาผมบอกว่าผมไม่อยู่บ้านผมจะไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็บอกว่างั้นผมขอเป็นไฟแบบไม่จำเป็นต้องมั่นคงก็ได้ถ้ามีอะไรดับบ้านผมเลยดับบ้านผมก่อนใช่ไหมได้ไหมครับแบบเนี้ยเป็นไปได้ไหมเห็นนะนั่นคือทางเลือกใหม่ๆของการบริการที่จะเกิดขึ้นกับการที่เทคโนโลยีมาแล้วเราคือผู้นำไฟฟ้าเราคือเจ้าพ่อการไฟฟ้าเราควรต้องคิดเรื่องพวกนี้ไหมครับหรือเราจะอนุรักษ์เหมือนเดิมว่าค่าไฟมีแค่นี้มี FT มี FIT มีค่าไฟฟ้าฐานนะครับมีแบบเดียวให้เลือกทุกวันนี้อาจจะมีแบบ TOU นิดหน่อยประชาชนไม่ค่อยมีสิทธิ์เท่าไหร่แล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับนะแล้วตรงเนี้ยจะทำยังไงจะรู้ได้ไงมันเป็นเรื่องนวัตกรรมทั้งนั้นนะครับกรรมไม่ใช่บุญนะครับนะครับมันก็เลยเป็นภาระเพราะมันเป็นนวัตกรรมเป็นภาระที่เราต้องมานั่งคิดนั่งทำนะครับตอนนี้อยากให้รู้ว่าลองดูนะครับแล้วการที่มันเข้ามาแบบเนี้ย
มันเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนได้เลยหรือเปล่ามันกระทบอะไรนะครับลองนึกถึงตรงนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ในยุคที่โทรทัศน์จอสี่เหลี่ยมหนาๆเป็นหลอดเป็นขาวดำเกิดมาผมเจอไอ้ตัวเนี้ยนะพ่อซื้อมาจากอเมริกาเป็นทหารไปซื้อมายี่ห้อ RCA จำได้เลยแล้วจนบัดนี้มันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนวันนี้มันเป็น LED จนวันนี้มันจะเป็นแปะข้างขวาอยู่แล้วใช่ไหมดูในอะไรอินเทอร์เน็ต YouTube อะไรพวกนี้ออกมามันเป็นเหมือนกระจกด้วยซ้ำใสๆนะให้เรามองเห็นมันเป็นภาพไอ้นะมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมือถือพับได้มีจอไอ้นะเปลี่ยนไปเรื่อยถามว่าที่มันเปลี่ยนมาทุกวันทุกวันเนี้ยนะครับตอนช่วงเปลี่ยนมันเกิดอะไรขึ้นความจะเปลี่ยนได้จากจอแบนเป็นจอตู้มันมีกระบวนการเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนได้เลยในวันรุ่งขึ้นไหมมันทำถึงเปลี่ยนเห็นนะแล้วใครเป็นคนตอนเปลี่ยนมีต้นทุนการเปลี่ยนไหมครับจอตู้เป็นจอแบนแรกๆจอแบนราคา 300,000 กว่าถามว่าพวกท่านซื้อไหมจอ40นิ้วมีใครในห้องนี้กล้าซื้อมั้ง40นิ้ว 300,000 เดี๋ยวนี้40นิ้วราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นมันเป็นพลาสมานะมันมาแรกๆจอแบนเป็นพลาสมาแล้วก็มาเป็น LCD แล้วมาเป็น LEDถามว่าใครจะยอมจ่ายครับแต่ถ้าไม่จ่ายนะครับมันก็พัฒนาต่อไม่ได้จนราคามันลงเห็นไหมมันมีกระบวนการของต้นทุนการเปลี่ยนและมีคนที่จะอยากที่จะใช้เป็นคนแรกๆเขาทำไมถึงอยากใช้คนแรกๆไม่ทราบผมก็ไม่เคยถามพี่ชายผมว่าพี่ชายผมเป็นคนแรกๆที่ซื้อทีวีราคา 300,000 กว่าเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้เกิดเป็นคอมเมอร์เชียลจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมซื้อได้ราคาถูกมากเลยนะเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมจ่ายแน่นอนผมจะรอแต่พี่ผมไม่รอนะเพราะนั้นมันจะมีอย่างเงี้ยมนุษย์เรามีความหลากหลายมีความต้องการคนละแบบนะมันก็เลยเกิดว่าจะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยซัพพอร์ตการจ่ายเป็นคนใช้คนแรกนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูว่าพลังงานทดแทนเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันกลับกันเลยนะครับสังเกตไหมครับพลังงานทดแทนเข้ามาใครจ่ายครับใครจ่ายครับพลังงานทดแทนเข้ามาเนี่ยใครจ่ายครับถูกบังคับใช้นะครับและถูกบังคับจ่ายใช่ไหมไม่เห็นเหมือนโทรศัพท์มือถือไม่เหมือนทีวีเลยความจริงคนอยากใช้คนนั้นก็จ่ายสิทำไมมันต้องให้ประชาชนมาจ่ายแต่นี่พูดแบบเชิงลบนะครับผมพูดให้ฟังในเชิงลบแต่จริงๆถ้าเรามองไปอีกแบบมันจะมีมุมมองอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับอ่ะมาดูนี่คือภาพเนี่ยน่าสนใจมากเลยภาพนี้เขาสื่อว่าตรงนี้เป็นโลกนะครับโลกเนี่ยนะครับมีพลังงานอยู่ 3-4 ก้อนนะครับพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันมาจากแสงอาทิตย์มหึมาเลยครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งโลกที่มันเข้ามาแต่แล้วมันมีพลังงานถ่านหินอยู่แค่นี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยพลังงานแต่ละถ่านหินคืออะไรบ้างไม่รู้เขาไม่ได้บอกไว้เนี่ยมันมีถ่านหินมันมีแก๊สมีน้ำมันนะอะไรพวกนี้นี่ออกมั้ยมันมีน้ำมีนิวเคลียร์มีอยู่แค่นั้นเองนะครับที่เราใช้เยอะๆเนี่ยครับอยู่แค่ตอนนี้อาจจะอยู่แค่นี้เองเพราะถ่านหินยังอยู่ได้หลายปีเห็นนะแต่เห็นมั้ยฮะที่เหลือมันคือเนี่ยจริงๆนะไอ้พวกนี้มันก็มาจากโซล่าถูกมั้ยแสงที่เป็นพลังงานฮัลโลข้างหน้าเนี่ยเราจะพลังงานจากไหนได้เมื่อถ่านมันหมดแก๊สมันหมดจะให้เราปลูกต้นไม้แล้วยัดใส่ไว้ใต้ดินอีกล้านปีให้มันกลายเป็นถ่านดินมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาเอาโซล่าแสงอาทิตย์มาใช้เห็นยังแล้วมันก็นานเหลือเกินจนวันหนึ่งนะครับมีคนเอาเรื่องโลกร้อนมาพูดว่ามันเกิดจากการเผาจากคาร์บอนไดออกไซด์ไปปกคลุมแล้วคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็มาจากฟอสซิลไอ้ฟอสซิลตัวหนักที่สุดก็คือถ่านหินฉะนั้นพวกนี้พลังงานฟอสซิลปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วผลสุดท้ายทำให้โลกร้อนถ้าโลกร้อนเนี่ยน้ำแข็งขั้วโลกมันจะละลายพอละลายปั๊บมันก็ท่วมประเทศไหนที่ใกล้ขั้วโลกมากที่สุดครับยุโรปใช่ไหม
ขาบอกว่ายุโรปเขากลัวน้ำท่วมเขาก็เริ่มกังวลนะครับมีนโยบายออกมาเรื่องโลกร้อนแต่ถามว่ามันจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็เถียงว่าไม่ใช่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของดวงอาทิตย์ต่างหากแล้วมันก็จะมีไซเคิลของมันเขาบอกว่าโลกเราตอนนี้กำลังสู่ภาวะโลกเย็นผมไม่รู้จริงไม่จริงแต่ผมรู้ว่าโอ้โหร้อนชิบเป๋งเลยนะแต่ยุโรปเขาก็บอกหนาวน่าดูเลยเห็นไหมมันเรื่องที่แปลกมากแต่อันหนึ่งที่ประเทศไทยร้อนเนี่ยแน่ๆเลยก็คือชัดเจนครับตัดไม้ทำลายป่าไปดูได้เลยดินแตกแหกแหงร้อนน่าดูเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อจริงเหมือนกันมันไม่มีป่าเก็บความชุ่มชื้นไว้เลยเพราะประเทศไทยเนี่ยอาจจะร้อนเนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายก็ได้เคยไปดูบทความหรือ YouTube ต่างๆของต่างประเทศเขาก็พูดถึงต้นไม้เนี่ยเป็นตัวทำให้โลกเย็นแต่เราไปทำลายมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรจริงไม่จริงไม่รู้นะครับคนหนึ่งก็บอกโลกร้อนพยายามจะใช้พลังงานสะอาดอีกคนบอกไม่เกี่ยวเลยแต่นะครับอะไรก็ตามเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาปั้นเรื่องโลกร้อนขอใช้คำว่าปั้นเรื่องนะเพราะผมจะไม่รู้มันจริงไม่จริงนะเขาปั้นเรื่องทำให้คนทั้งโลกสนใจว่าโลกมันร้อนเพราะคาร์บอนไดออกไซด์เพราะจากการเผาต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดมันก็เลยเกิดกระบวนการของการพัฒนาที่จะเอาพลังงานทดแทนมาใช้มากขึ้นแล้วก็ไปพูดถึงโซล่าโซล่ามันก็ถูกพัฒนามาเนี่ยต้นราคาถูกมากๆนะจากที่เป็นหูโหหมาหมาสาอะไรเนี่ยมันก็เริ่มถูกลงทุนจนเขาบอกมันถูกมากๆเขาบอกมันจะถูกกว่าฟอสซิลแล้วจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับใครที่ตามราคาอาจจะรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะทำนั่นคือสิ่งที่ถ้าถามผมเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วล่ะการที่จะพัฒนาเพราะอันนี้คือพลังงานที่ยั่งยืนแน่นอนแต่เมื่อกี้ที่บอกแล้วไงจอตู้เปลี่ยนเป็นจอแบนมันมีขบวนการใช่ไหมครับนึกออกไหมครับโทรศัพท์มือถือนะจ่ายไอ้อันนะยกหูมาเป็นกระดูกหมาจากกระดูกหมากลายมาเป็นอะไรนะฮะไอ้ตัวใหญ่กระดูกหมาน้องๆในนี้ไม่รู้ว่าเคยเห็นกระดูกหมาไหมครับไอ้โทรศัพท์กระดูกหมาเคยเห็นไหมอันเป็นเลยต้องไปดูหนังจีนฮ่องกงเก่าๆอ่ะมันจะเห็นเรื่อยเลยเนี่ยมันในพวกเจ้าพ่อทั้งหลายหรืออะไรพวกนี้มันจะใช้กระดูกหมาแล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นโมบายโฟนแล้วเป็นสมาร์ทโฟนนะล่าสุดก็บอกว่า Apple เริ่มมีปัญหาแล้วเหมือนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะจะรอดไม่รอดนะครับแต่ตอนนี้อันดับ1ของโลกแล้วกําลังเหมือนกับกําลังดังนะครับกลายเป็นหัวเว่ยใช่มั้ยผมก็ใช้หัวเว่ยนะครับผมใช้ของที่กําลังดังของโลกเหมือนกันหัวเว่ยเหมือนกันนะไม่รู้โดนแฮกข้อมูลไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอย่างที่เขาบอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีพวกนี้พอเข้ามานะครับนะมือถือเปลี่ยนโลกพลังงานหัวเว่ยก็เข้ามาดูแลอีกนะครับตอนนี้หัวเว่ยเข้ามาดูว่าไอ้ระบบพลังงานของทางทดแทนที่มันมีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรหรืออะไรทั้งหลายทั้งอย่างเนี่ยเขาก็พยายามจะคิดเทคโนโลยีขึ้นใหม่เป็นนวัตกรรมเขาอีกนะที่จะเข้ามาช่วยในการกำกับควบคุมซึ่งผมไม่รู้รายละเอียดนะแต่น้องๆเขาเล่าให้ฟังแต่สิ่งนึงที่อยากให้เห็นก็คือว่าการเข้ามาของพลังทดแทนเนี่ยมันมีเฟสของมันเข้ามานะมันเป็นระยะจากที่แพงจนถูกเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งเริ่มรู้เรื่องของความไม่เสถียรจะแก้ไขความไม่เสถียรอย่างไรนะมันก็เลยเกิดกระบวนการนะตอนนี้เกิดกระบวนการอ่ะใครคิดว่าตอนนี้นะผมให้ข้อสังเกตอันนึงนะเห็นไหมครับกระแสแรงมากเลยเนี่ยไฟก็แรงมากเลยสองหน้าสองตานะครับกระแสของพลังทดแทนโซล่าแรงมากเลยนะครับอยากเอาเข้ามาในระบบใช่ไหมตอนนี้เริ่มมีจะปกติดลูกถงลูกท็อปติดต่างๆไปหมดเลยมีขายเกลื่อนเลยนะครับติดตั้งให้ฟรีก่อนคิดเงินทีหลังก็ได้เต็มไปหมดเลยแล้วถามว่ามันจะกระทบกับระบบไฟฟ้าหลักอย่างไรนะมันเป็นช่วงเปลี่ยนนะครับช่วงเฟสแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นนะครับก็คือว่าให้ข้อสังเกตอันหนึ่งท่านทราบดีแง่ๆอยู่แล้วว่าแผงโซล่าที่ผลิตมากที่สุดในโลกนี้ผลิตที่ไหนครับมีใครตอบผมได้บ้างเนี่ยไม่ครับที่ผมถามกลัวหลับเพราะคือตอนบ่ายด้วยว่าไงตอบหน่อยตอบหน่อยได้ไหมผลิตที่ไหนครับจีนนะแล้วจีนเนี่ยรู้ไหมว่าผลิตไฟฟ้าจากโซล่าคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศน้อยรู้ไหมไม่หรอกพอดีรู้จักชื่ออะไรเรียกจีนผลิตโซล่าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยใช้ไฟโซล่าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหม
เสริฐ9เหรอ5เหรอล่าสุดเนี่ย 1.8% แล้วส่วนใหญ่ส่งออกแล้วจีนไปทำอะไรนะครับเอาไฟที่ไหนใช้จีนไปเร่งสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตอนจีนประกาศสร้างนิวเคลียร์ประกาศทีเดียว20โรงนะครับรู้ว่าทำไมประกาศทีเดียว20โรงส่วนหนึ่งก็คือก็คงเป็นเรื่องของการต้องการใช้ไฟแต่จีนได้เปรียบเนื่องจากจีนใหญ่มากการประกาศทีเดียว20โรงทำให้จีนมีความสามารถในการสร้างโรงผลิตเองเพราะขายกันเองไม่รู้เข้าใจสิ่งที่พูดไหมจีนได้เปรียบเยอะเลยนะครับเพราะว่าดีมานด์เขาเยอะเขาสามารถสร้างโรงผลิตเองเขาก็เลยกลายเป็นมีเทคโนโลยีอะไรเขาเนี่ยไปเองประเทศไทยประกาศสร้าง20โรงได้ไหมครับถ้าสร้าง1โรงเราจะไปสร้างโรงผลิตเองคุ้มไหมครับเราก็ต้องซื้อหมดเลยแต่จีนเขาผลิตเองเลยเพราะเขาประกาศ20โรงแล้วล่าสุดที่ตอนไปเมืองจีนครั้งสุดท้ายเขาพูดทำนองว่าเขาจะเพิ่มไปถึงประมาณ50โรงจะบุกลุกเข้าไปในแผ่นดินละตอนนี้เขาอยู่แถวๆชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาคุยว่าเขามีเทคโนโลยีที่สุดปี50เขาจะเอาฟิวชั่นตอนนี้มันเป็นฟิชชั่นที่คนกลัวรังสีตอนหลังเทคโนโลยีฟิวชั่นที่พระเทพเสด็จไปที่ฝรั่งเศสไปดูมานั่นก็เหมือนกันนะครับวันก่อนผมก็ไปกับอาจารย์สุธีไปดูไอ้โทคาแมกซึ่งมันเป็นกระบวนการของการทำพลาสมาทำฟิวชั่นในอนาคตซึ่งคิดว่ามันคงเป็นอนาคตตัวหนึ่งของโลกข้างหน้าในเรื่องนิวเคลียร์จะเปลี่ยนยุคจากฟิชชั่นเป็นฟิวชั่นซึ่งมันจะไม่มีรังสีมันเขาบอกมีรังสีทุกอย่างนะแต่ว่ารังสีไม่อันตรายมันน้อยมากนะครับไอ้นี่ก็มีรังสีนะวัตถุทุกอย่างมีรังสีหมดนะครับนะเพราะนั้นดูนะจีนส่งออกหมดถ้ามันดีจริงทำไมจีนส่งออกครับมีใครสังเกตไหมเฮ้ยมีใครสังเกตไหมครับว่าถ้าบอกว่าถ้าโซล่าดีจริงเนี่ยจีนจะส่งออกทำไมครับปีที่แล้วจีนใช้ถ่านหินเพิ่ม 1% นะครับมีคนมาให้ข้อมูลอยู่เรื่อยเลยว่าจีนเขาจะเลิกถ่านหินเลิกถ่านหินหมดจะไปใช้พลังงานทดแทนบางทีจีนประกาศสร้าง1จิกะวัตต์1จิกะวัตต์ของเขาเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับมีใครทราบบ้างว่าจีนมีดีมานด์ใช้ไฟเท่าไหร่สงสัยจะไม่ค่อยมีใครมีส่วนร่วมผมอะจีนมีดีมานด์อยู่800,000กว่ามีกำลังผลิตอยู่ประมาณล้านกว่า1จิกะวัตต์คิดเป็นเท่าไหร่ครับ1กันได้แปะกันได้แสนเนี่ยนิดเดียวนะแต่พอเราดูโอ้ตั้ง1จิกะวัตต์แล้วจีนสร้างที่ไหนครับจีนมีทะเลทรายเยอะมากนะครับประเทศไทยมีทะเลทรายไหมครับรู้ไหมว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยใช้พื้นที่มากกว่าโรงนิวเคลียร์400กว่าเท่าพลังงานลมใช้พื้นที่มากกว่าโรงไฟฟ้าแก๊สประมาณ700เท่าในกำลังผลิตที่เท่ากันดูมันก็เลยที่ประเทศจีนคงไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ตื่นเต้นนะเห็นภาพไหมครับนะแล้วชี้ส่งออกไปไหนครับก็ไปทั่วโลกยุโรปกลัวน้ำท่วมจากโลกร้อนยุโรปเลยเป็นประเทศกลุ่มประเทศที่แอคทีฟมากในการทำนโยบายเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดกดดันกันมีประชุมครอบมาลุ้นกี่รอบแล้วในที่นี้ใครเคยไปประชุมครอบบ้างครับรู้จักครอบไหมยกกระไรยกมือหน่อยสิอะไรไม่เห็นตัวเลยรู้จักครอบไหมครับครอบที่ไม่ได้แปลว่าตำรวจนะครับการประชุมครอบเป็นประชุมของกลุ่มนะทั่วโลกเข้ามาประชุมกันเรื่องมาตรการการใช้พลังงานทดแทนการลดฟอสซิลเขาประชุมกันทุกปีนะครับประชุมที่ฝรั่งส่งเสร็จเป็นครอบ21 22 23 24ตอนนี้ไป25ยังไม่ทราบครับแล้วจริงๆไม่เคยประสบสำเร็จสักปีนะครับตั้งเป้าไว้แล้วก็ทำไม่ได้นะครับเยอรมันเป็นประเทศที่แอคทีฟที่สุดก็คงอยากมีหน้ามีตาเพราะอยากเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับแอคทีฟมากตอนนี้เยอรมันมีพลังทดแทนติดตั้งอยู่100กว่าเปอร์เซ็นต์ของดีมานด์แต่จริงไม่คิดไม่เท่าไหร่20กว่าเปอร์เซ็นต์นึงนะครับนะแต่ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็น12บาทนะครับของเราถ้าค่าไฟ12บาทเป็นไงครับรับไหวมั้ยโอ้ยสบายกพ.ทุกอย่างรวยนึกออกมั้ยนะครับเห็นไหมนะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับในช่วงเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานทดแทนแต่เชื่อนะครับไม่เกินมันสมองมนุษยชาติต่อ
่อไปมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเอามาแทนได้ค่อนข้างเต็มที่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ระหว่างเนี้ยมันยังมีประเด็นมีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่มีความเชี่ยวชาญเจ๋งจริงๆในเรื่องพลังทดแทนครับทุกประเทศมีปัญหาหมดที่ยุโรปใช้จริงๆจากโซล่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับผมไม่พูดพลังงานลมเลยมั้ยเพราะผมโชว์รูปนี้ให้ดูว่าต้องเป็นโซล่าอนาคตมันต้องเป็นโซล่าครับจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วแต่นะครับเราต้องเอาโซล่ามาใช้ให้ได้แต่มาใช้เป็นแผงโซล่าหรือเป็นอะไรนั่นอีกเรื่องนึงนะอีกหน่อยอาจจะมีนวัตกรรมนะครับว่าเอามาถึงแล้วเปลี่ยนรูปพลังงานจากแสงไปเป็นอย่างอื่นซึ่งง่ายกว่าแผงโซล่าก็ได้เราไม่รู้แต่เราก็ดีใจที่มันเริ่มมีคนมาสนใจที่จะเอามาใช้มากขึ้นแต่ณวันนี้มันเป็นแผงโซล่าเนี่ยมันยังมีประเด็นอยู่นะครับฮันส์ยุโรปเนี่ยใช้จริงๆแค่ 1-3% เองนะครับผลิตไฟฟ้านะครับจากโซล่า 1-3% ไม่พูดเรื่องติดตั้งนะครับประเทศที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะจะมีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกที่เกิน 5% จะมีเยอรมันประมาณ 5% กว่าสเปนก็ราวๆเกือบ8อิตาลีกรีซประมาณ8นอกนั้นไม่มีทางเลยครับนอร์เวย์ประเทศพระอาทิตย์เที่ยงคืนหมายความว่าครับหมายความว่ามีแสงทั้งวันใช่ไหมนอร์เวย์ใช้โซล่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับเงียบมีใครตอบได้บ้างเนี่ยนอร์เวย์ใช้โซล่ากี่เปอร์เซ็นต์มันไม่มีแน่สำคัญเลยครับไอ้กราฟโผล่มาไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะให้ดูถ้าไม่เห็นเลยนอร์เวย์เห็นไหมแต่นอร์เวย์ใช้น้ำมากยุโรปใช้พลังงานทดแทนเยอะเนี่ยที่มีคนออกมาพูดเรื่อยๆเนี่ยไปดูตัวเลขสิครับยุโรปมีพลังน้ำเยอะมากแล้วยุโรปเริ่มเอาพลังงานลมมาใช้เยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ subsidy แต่พอเบรกเรื่อง subsidy หงายเก๋งพลังงานลมแทบไม่โตเลยนะครับเพราะมัน subsidy อยู่นึกออกไหมนะแล้วก็อย่างเดนมาร์กเนี่ยรู้สึกพลังงานลมต้อง 50% อยู่นะแต่ค่าไฟ12บาทนะนี่คือโลกแห่งความจริงระหว่างเปลี่ยนถ่ายถ้าเห็นภาพอย่างนี้ถ้าเข้ามาประเทศไทยเป็นไงครับโซล่ารูปท็อป 10,000 เมกคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับการที่พลังงานทดแทนเข้ามามากๆเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่เสถียรเยอะขึ้นนะผมอยากให้อธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับพลังงานหลักถือเป็นพลังงานที่มั่นคงนะครับมันจะเหมือนแม่น้ำสายหลักใหญ่ๆมือมาเลยนะครับนิ่งมากเลยแล้วมีคลองซอยเล็กๆแยกออกมาเหมือนพลังงานทดแทนแล้ววันหนึ่งนะครับช่วงเวลาหนึ่งพลังงานทดแทนในน้ำในคลองซอยก็วูบเหมือนกับโซล่าเหมือนกับพลังงานลมอะวูบาบนี่ออกไหมมันแทบไม่กระเทือนพลังงานหลักเลยนะครับพลังงานหลักมันใหญ่มากใช่ไหมแต่วันหนึ่งนะครับคลองซอยมันมากขึ้นหรือมันใหญ่ขึ้นแล้วมันวูบนี่เป็นยังไงครับมันช่วยกันดึงพลังงานหลักจากแม่น้ำเลยนะครับวูบตามเลยนะครับอธิบายก็คือก่อนหน้านี้เรามีงานพลังหนัก 100%แล้วมันเริ่มมีความไม่เสถียรของระบบของพลังทดแทนเข้ามาทีละน้อยมันก็เริ่มทำให้ระบบเนี่ยเริ่มมีความไม่เสถียรเริ่มมีความอ่อนแอนะของพวกโอเปอเรเตอร์อังกฤษเขาใช้คำว่า weak อ่อนแอนะครับอ่อนแอคือความอ่อนแอหมายความว่าไงครับหมายความว่ามันเหมือนถ้าผมเปรียบเทียบรถ2คันนะรถ2คันเนี่ยถ้าวิ่งปกติเนี่ยวิ่งได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่พอมีเหตุฉุกเฉินวิ่งมีคนตัดหน้าคันหนึ่งเบรกอยู่คันหนึ่งเบรกไม่อยู่สมรรถนะมันต่างกันสมรรถนะของความอ่อนแอเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีความสามารถในการรับเหตุฉุกเฉินได้น้อยลงนี่ออกไหมระบบไฟมีโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินไหมครับขับรถมีโอกาสที่จะไปเจอหลุมเจอบ่อไหมครับเหมือนกันครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นความสามารถในการรับเนี่ยมันลดลงเหมือนกับรถคันหนึ่งซึ่งออกแบบช่วงล่างมาดีนะเจอหลุมเจอบ่อก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่วันหนึ่งช่วงล่างมันเริ่มอ่อนแอขึ้นเจอหลุมเข้าไปกระเด้งปึ้งไปเลยนั่นแหละครับตอนนี้ที่อังกฤษนะเมื่อต้นปีจนกระทั่งถึงปีนี้นะโอเวเตอร์เขาเริ่มสังเกตถึงความอ่อนแอของระบบนะเขาก็สังเกตเขาก็กังวลก็เริ่มมีการประชุมสัมมนากัน
สุดท้ายก็สรุปออกมาว่าเพื่อจะค้ำจุนระบบให้ได้เนี่ยคงต้องขอติดตั้งดีเซลตัวย่อยได้ไม่หมดเลยไปเสนอให้เรกูเลเตอร์เรกูเลเตอร์ไม่ยอมยังไม่ยอมนะนี่คือสิ่งที่กำลังถกเถียงกันอยู่นะเพื่อแก้ไขระบบเห็นไหมในปัจจุบันนะฮะอันนี้เลยบอกก่อนว่าเนี่ยเห็นไหมว่าพลังทดแทนมันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่าสมูทราบเรียบณวันนี้นะครับเวลาพูดไปแบบนี้ปั๊บเนี่ยจะมีคนบอกว่ากกพ.ต่อต้านเพราะกลัวเสียรายได้กลัวโบนัสลดลงเห็นไหมจริงๆไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในวันนี้เลยด้วยนะครับแล้วอย่างผมเนี่ยพูดแล้วรายได้ผมลดลงไหมครับหรือรายได้ผมเพิ่มขึ้นตอนนี้นะครับไม่มีเงินเดือนครับไม่ได้เงินเดือนจากกพ.กพ.เป็นอะไรไปก็ไม่เกี่ยวกับผมโบนัสผมก็ไม่ได้แล้วผมพูดทำไมตอนนี้ผมพูดทุกเวทีเรื่องพวกนี้นะครับใครเชิญไปพูดผมจะพูดอย่างเงี้ยนะครับเพราะจะเห็นได้เลยว่าโซล่าเข้ามายังมีประเด็นนะครับที่ทุกคนเข้าใจแต่ถามว่าเข้าได้ไหมได้นะครับได้อันที่หนึ่งเลยนะครับแค่นักประเด็นของมันคือพอเข้ามาในระบบแล้วมันกระเทือนผมให้ดูอันหนึ่งนะให้พวกเราสังเกตนะครับถ้าโซล่าเข้ามาโดยไม่มีดีมานด์อย่างทุกวันเนี้ยแล้วเราให้เดินเต็มที่เพราะว่านโยบายของการเอาพลังงานทดแทนเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องโลกร้อนถามว่าถ้าเอาพลังงานทดแทนหรือโซล่าเข้ามาเนี่ยเขาอยากให้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เกิดการลดการใช้พลังงานของถ่านหินใช่ไหมครับถูกไหมทั่วโลกเป็นอย่างนี้นะครับเขาลดถ่านหินประเทศไทยลดที่ไหนครับใครเป็นเวเตอร์มั้งครับประเทศไทยลดที่ไหนครับเนี่ยพลังงานเข้ามาจมเลยเราลดอะไรครับถ่านหินเราเดินเท่าเดิมเลยจริงๆเราก็สวนชาวบ้านเขาเราไม่ได้ทำตามนโยบายโลกร้อนเลยเพราะเรามีกติกาเรียก merit order คือเดินตามต้นทุนต่ำสุดก่อนผลสุดท้ายเราก็ไปลดไอ้พวกน้ำมันพวกแก๊สอย่างกระบี่ก็ไม่ได้เดินเนี่ยนะกระบี่ใช้น้ำมันก็ไม่ได้เดินลดแก๊สไอ้พวกประสิทธิภาพต่ำๆนะนี่ออกฮะเห็นภาพไหมครับแล้วการที่เราไปลดนะฮะเอาดูของต่างประเทศดีกว่านะครับเวลาพลังทดแทนเข้ามาโซล่าเข้ามาเนี่ยกลางวันก็ต้องไปลดการใช้งานโรงไฟฟ้าถ่านหินใช่ไหมครับจากที่มันเดิน 100% ก็ต้องลดลงใช่ไหมครับสมัยก่อนมันเดินเกือบ 100% ทั้งวันทั้งคืนนะทีนี้พอตอนกลางวันมันลดการผลิตลงหมายความว่าไงครับหมายความว่าต้นทุนต่อยูนิตแพงขึ้นไหมครับสังเกตไหมครับเพราะมันจ่ายได้ลงน้อยลงอ่ะคุณซื้อรถมาแล้วคุณขับได้น้อยลงอ่ะต้นทุนต่อยูนิตคุณต่อกิโลคุณแพงขึ้นไหมเพราะคุณมีต้นทุนของรถยนต์นะครับนี่คุณมีต้นทุนของเครื่องตรงนี้มันยังอยู่นะครับถึงแม้คุณจะเดินน้อยคุณใช้น้ำมันได้ใช้น้ำได้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงแต่มันมีต้นทุนของเครื่องจักรอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าต้นทุนต่อยูนิตลดลงไอ้ต้นทุนต่อยูนิตแพงขึ้นหมายความว่าไงครับถ้าคุณไปดูบินค่าไฟของต่างประเทศเขาจะบอกนี่ครับเขาจะบอกว่าตอนนี้ค่าการผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยสูงกว่าค่าการผลิตของโซล่าแล้วนะเข้าใจที่มาไหมครับหรือมันยากไปนิดนึงคือกำลังง่วงหลับก็เลยตามผมไม่ทันนะนี่คือที่มาอันนึงนะครับว่าทำให้เห็นว่าพอโซล่าเข้ามาปั๊บมันไปลดการใช้งานของตัวใหญ่ทำให้ต้นทุนของตัวใหญ่แพงแล้วเวลามันแพงเนี่ยสาเหตุที่แพงก็อะไรครับเพราะว่าเวลากลางคืนต้องใช้เขาใช่ไหมกลางวันไม่มีกลางคืนใช้เขาก็ต้องบวกต้นทุนกลางวันเข้าไปอยู่ในกลางคืนใช่ไหมครับค่าไฟโดยรวมก็แพงขึ้นนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับจริงๆนะมันมีกลไกต่างๆเยอะมากเลยในการที่จะส่งผ่านราคาให้เห็นว่าเช่นตัวอย่างเช่นนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยพอมันเข้ามาเยอะไหมต้องลดกำลังผลิตโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ลดไปเรื่อยนี่ประสิทธิภาพตกไหมคนที่เป็นโรเตอร์จะรู้ประสิทธิภาพจะต่ำลงใช่ไหมมันกินน้ำมันมากขึ้นก็คือต้นทุนแพงขึ้นมีหนำซ้ำถึงจุดหนึ่งนะครับ 30% ถ้าเป็นโรงคอมไบก็ 60% ดับเครื่องเลยนะครับแต่ผมก็ท็อปไหมครับอย่างโปรตุเกสเขาบอกเขาต้องดับขึ้นดับขึ้นจนโรงเขาฟังโรงเขาพังหมดบางทีพอโรงดับหายไป1โรงเนี่ยกำลังสำรองหายไหมครับไอ้ที่เขาบอกกำลังสำรองเยอะๆมันหายมันจะไม่มีเครื่องมาช่วยแล้วนะครับเพราะมันขึ้นไม่ทันโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้าเทอร์โมเนี่ยดับไปแล้วเนี่ย8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงจะขึ้นได้ยกเว้นแพ็คเอาไว้ก็จะ 3-4 ชั่วโมงแล้วดูนะครับกลางวันหยุดเดินพอตอนเย็นเป็นไงครับไม่มีส่วนร่วมเลย ตอนเย็นเป็นไงครับแสงอาทิตย์ไม่มีใช่ไหมต้องเดินโรงไฟฟ้าพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
เห็นไหมกลางวันตอนเย็นต้องใช้เขาใช่ไหมนะมันก็กลายเป็นกลางวันอย่างเงี้ยกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วมันลงเร็วด้วยนะมันลงเร็วปั๊บต้องรีบเอาขึ้นไอ้ตอนที่มันลงเร็วเนี่ยเครื่องถ้าจำนวนไม่พอเนี่ยมันขึ้นไม่ทันไฟมันก็จะดับเพราะมันก็เลยเกิดปัญหาที่เขาเรียกดักเคิร์ฟเห็นไหมก็มาเจอกันทีหลังดักเคิร์ฟเนี่ยตอนเย็นๆมีปัญหาดักเคิร์ฟตอนนี้ดักเคิร์ฟเราก็เริ่มมีแล้วนะครับที่อีสานวันอาทิตย์แม่อธิบายใครอยากรู้ทำไมเกิดวันอาทิตย์วันเดียวเดี๋ยวนั่งคุยกันได้นะครับแต่เราเริ่มมีปัญหาอะไรมันเหมือนชาวบ้านกันแล้วนะครับนั่นเพราะเราเนี่ยใช้ทีหลังเขาเราก็มีโอกาสเรียนรู้จากเขาก่อนว่าเขาเกิดปัญหาเขาแก้อะไรนะให้ดูนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือข้อสังเกตก็คือว่าทุกวันนี้มีคนต่อว่าเราว่าเราที่บอกว่าที่เราไม่ค่อยอยากให้เข้ามาในระบบเนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวเสียรายได้จริงๆไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นปัญหาเทคนิคจริงๆเราไม่กลัวด้วยอยากเข้ามาเลยแต่เข้ามาแล้วขอให้เข้าใจอย่าโกหกกันนะครับต้องเข้าใจว่ามันมีความไม่เสถียรไม่ใช่บอกไม่เป็นไรแล้วความไม่เสถียรเนี่ยทำให้ต้องไปปรับปรุงโรงไฟฟ้าปรับปรุงที่เขาเรียกกิจ flexibility แผน flexibilityนะครับต้องไปฟังท่านรวย.พูดบ่อยๆตอนหลังเนี่ยรวย.บอกรัฐมนตรีท่านบอกท่านไม่ชอบคำนี้เป็นของฝรั่งทำไมต้องไปตาม IEA มันด้วยท่านเลยบัญญัติศัพท์คำใหม่ว่าเป็นกิจ harmonization ไอ้ harmonization เนี่ยนะมันก็คือเรื่องเดียวกันกับตอนที่ผมขอปรับแผน PDP นะตอนปรับแผน PDP เนี่ยผมใช้คำว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลจะเอาพลังทดแทนเข้ามา 4% 40% แล้วเขาพรีเซนต์ดูดีมากเลยว่าเข้ามาได้ค่าไฟจะถูกแล้วผมก็ไปเถียงค้านเขาไว้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกค่าไฟจะถูกได้ยังไงนะครับขณะเดียวกันระบบจะมีปัญหามากแผน PDP 2015ไม่รองรับการเข้ามาของพลังทดแทนผมเลยบอกว่าแผน PDP ของมันของเดิมเนี่ยมีแค่โรงไฟฟ้ากับสายส่งใช่ไหมจำได้ใช่ไหมแผน PDP เรามีแค่2ตัวนะครับผมบอกว่าในระบบที่มีพลังงานทดแทนเข้ามาเนื่องจากไม่เสถียรเนี่ยมันต้องมีปรับปรุงโรงไฟฟ้าเช่นถ้ามันลงมาถึง 30% แล้วมันดับแล้วเราจริงๆเราไม่อยากให้ดับเราทำไงครับเราก็ต้องไปปรับปรุงเครื่องจักรให้มันลงไปได้ถึง 20% หรือ 10% นะเพื่อเลี้ยงเครื่องเอาไว้เลี้ยงไว้ทำไมครับจำนวนเครื่องเยอะมันมีความสามารถในการขึ้นเมกะวัตต์ต่อนาทีได้มากขึ้นถูกไหมเพื่อจะเอาชนะไอ้ดักเคิร์ฟอะถ้าดักเคิร์ฟมันเยอะเนี่ยนี่ออกไหมเพราะการที่ลงหยุดไปเนี่ยความสามารถในการแรมเลทรวมๆมันน้อยลงนะเราก็ต้องเลี้ยงเครื่องเพราะนั้นที่ต่างประเทศเขาก็มีครับเขามีการปรับปรุงเนี่ยพวกนี้เป็นต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาเนี่ยเราบอกว่ามันต้องอาจต้องมีไมโครกริดสมาร์ทกริดอาจต้องมีแบตเตอรี่สตอเรจไปช่วยนะมันต้องคุยกันเรื่องพวกนี้เลยต้องคุยกันเรื่องของดีมานด์เรสปอนส์เลยว่าถ้ากำลังผลิตไม่พอหรือช่วงที่เราพีคอยู่เนี่ยแล้วกำลังผลิตหายเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะจากไหนก็มีระบบดีมานด์เรสปอนส์ไปดับไปขอให้เขาหยุดเนี่ยเรื่องพวกนี้มันต้องมาพูดในนี้หมดเลยสมัยก่อนแผนของวันที่5เนี่ยผมใช้คำว่ามั่วดีกว่ามั่วยังไงครับมันแยกกันกับแผน EADP แผนพลังงานทดแทนก็แผนหนึ่งแผน PDP ก็แผนหนึ่งไม่ได้สอดรับกันเลยแผน PDP ก็จะพูดของตัวเองไปว่าไฟมั่นคงเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วแผนพลังงานทดแทนอยู่ๆก็มาแทรกพอมาแทรกไปก็กระเทือนระบบอย่างที่ชนะเนี่ยครับอยู่ๆเขาก็พลังงานทดแทนมาแทรกทำให้ชนะเนี่ยต้องหลีเครื่องเพราะสายส่งระบบมันรับไม่ได้เอาพลังทดแทนเข้ามาก็ต้องหลีของตัวเองเห็นไหมซึ่งมันค่อนข้างมั่วนึกอยากจะเข้าก็เข้าแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเข้ามาเท่าไหร่เรามาสังเกตเห็นตอนหลังก็คือตอนหลังเนี่ยครับตอนที่ไฟดับ800เมกะวัตต์เนี่ยถึงได้รู้ว่าภาคอีสานมีโซล่าเยอะมากเลยตอนนี้แล้วโซล่าเนี่ยไม่เสถียรแล้วก่อปัญหาเยอะมากนะครับนะขอไม่พูดตรงนี้ยาวนะถ้ามีเวลาอีกสักพักอาจจะกลับมาตรงนี้ใหม่มาอธิบายกันเรื่องทางเทคนิคเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากซึ่งคนไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าในที่นี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าด้วยบรรยากาศง่วงเหงาหานอนเนี่ยฟังแล้วจะรู้เรื่องฟังแล้วจะมีสติพอที่จะดูตามไม่ได้ได้ว่ามันคืออะไรเป็นลอจิกยังไงอาจจะยากนิดนึงนะครับโดยบรรยากาศมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยนักอ่ะโอเคอยากให้ดูนี่เลยดีกว่าประเทศเยอรมนีที่เป็นเจ้าพ่อของการที่บอกพลังงานทดแทนเข้ามาเยอะมากท่านดูนะครับสัดส่วนกำลังผลิตติดตั้งตัวนี้เขาติดตั้งถ่านหิน 22% ใช่ป่ะถ่านหิน 22% นะครับ 22% เองนะพลังน้ำ 14.7 นิวเคลียร์เท่าไหร่นิวเคลียร์ 4.6% แล้วท่านดูโซล่านะครับมีพลังงานผลิตติดตั้ง 20.2%
แต่พลังงานที่ผลิตได้จริงนะผลิตจากถ่านหิน 35.8% นี่ล่าสุดนะครับปีก่อนหน้านี้คือ 40% บางวันซัดถ่านหินไปตั้งเกือบ 50% เป็นบางวันนะครับเห็นไหมแล้วโซล่าดูนี่ 5.7% นะครับแล้วดูค่าไฟนะครับ 11.57 บาทกำลังสำรองอ๋อไม่ได้เขียนไว้เป็น 100% นะเอาอย่างเงี้ยเป็น 100% เลยให้ดูตัวนี้ฝรั่งเศสนี่ 71% นี่คือนิวเคลียร์อ่ะเขามีกำลังผลิตติดตั้ง 48% พลังน้ำ 18.2% โซล่าติดตั้งไว้ 5.8% แต่ผลิตจริงๆเห็นไหมเขาใช้นิวเคลียร์เยอะถึง 71% โซล่าแค่นิดเดียวเองประมาณ 1.7% สเปนครับสเปนก็เยอะหน่อย 5.2% เนี่ยสเปนก็ยังใช้ถ่านหินอยู่ 17.2% นะครับแล้วโซล่าแค่ 5.2% นะครับแต่ลมก็ 18.2% นะครับนิวเคลียร์ซะตั้ง 21% นี่ตัวนี้ดีกว่านอร์เวย์ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนเป็นไงครับน้ำมหึมาเลย 95% ทั้งประเทศแทบจะใช้พลังงานทดแทนหมดเลยนะครับมีลมอยู่ส่วนหนึ่งนิดหน่อยนะครับพอดีเข้ามาในเครื่องแล้วมันคงมีปัญหานะครับมันก็เลยกลายทำให้ตัวหนังสือมันทับกันเลยอ่านไม่ออกนะครับแล้วดูผลิตจริงนะครับแค่นี้จากน้ำ 95% จากไร้แก๊ส 2.1% โซล่าไม่เห็นเลยนะครับมีแสงอาทิตย์ทับทั้งคืนสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์ประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่โดนพวกอีกฝั่งหนึ่งยกตัวอย่างนี้นะแต่เราให้ข้อมูลไม่หมดและให้ข้อมูลไม่จริงแต่นี่คือข้อมูลที่เราบอกมานะครับเห็นไหมพลังน้ำ69เดิน95ติดตั้งโซล่า 7.9 ใช้จริง 1.8 ใช้นิดเดียวครับแล้วนิวเคลียร์ซะ 3.8% เวลาเขาบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาใช้พลังทดแทนเยอะเนี่ยเขาไม่แจกแจงน้ำประเทศไทยมีเท่าไหร่ใครทราบบ้างในที่นี้ใครอยู่ศูนย์ควบคุมครับตอบได้ไหมครับน้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์น้ำประเทศไทยเราใช้ที่ใช้จริงประมาณ 4% เองนะครับทิปจอยเลยไม่มีเอฟเฟกต์เรื่องราคาเลยจะเดินหน้าไม่เดินหน้าไม่ค่อยมีสนใจเรื่องราคาเท่าไหร่ใช้ป่าวต้องถามทางด้านประเสริฐอะนะครับแล้วดูนะสวิตเซอร์แลนด์นะนิวเคลียร์ถ้า 31% โซล่า 1.8นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมเคยไปขึ้นเวทีอันหนึ่งแล้วพิธีกรเขาก็ทัดกับผมเนี่ยเขาไปเปิดโอ้โหมือถือแข่งกับผมเลยนะจะดีเฟนต์ผมบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาพยายามจะใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในปีนั้นปีนี้เนี่ยผมก็บอกว่าลองดูแล้วกันเนี่ยเนเธอร์แลนด์ใช้แก๊สเยอะใช้ถ่านหิน 15.5% นะครับโซล่าอยู่แค่ 1.7 ลม 9.8 แต่เขาบอกเขาจะเพิ่มก็เห็นน่าเกียดเลยเพิ่มก็เพิ่มแต่สุดท้ายค่าไฟเท่าไหร่ 5.93 บาทจริงๆตอนที่ผมไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกประมาณ9บาทนะผมไม่รู้กันว่าตัวเลขทำไมมันเหลือ 5.93 เขาเอาพลังงานลมประมาณ7บาทไปซับซิดี้เอาแก๊สเป็นซับซิดี้พลังงานลมพลังงานแก๊สประมาณ9บาทซับซิดี้พลังงานลมให้เหลือ7บาทแต่ตอนนี้ให้ดูแล้วดูกำลังสำรองนะครับ72% นะครับของไทยเท่าไหร่ครับช่วยผมหน่อยดิของไทยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับของไทย 30% นะประมาณนะครับ 30% นะ 30% เป็นไงครับถูกด่าเช็ดเลยใช่ไหมครับใช่ป่ะหรือใครไม่รู้ว่าเราถูกด่าเรื่องกำลังสำรองสูงถึง 30% เพราะเขาเอาตัวเลขมาพูดกันแล้วเถอะว่าต้อง 15%แต่พอละไอ้คำว่า 15% น่ะมันรันโมเดลมาด้วยกำลังผลิตที่มั่นคงแล้วออกมาโดยเฉลี่ยกำปั้นประมาณ 15% ต้องถามป้อมใช่ไหมใช่นะคนทำคือคนนี้คนครึ่งเขามีรันโมเดลมาแล้วมันเฉลี่ยประมาณ 15% หูไม่ดีครับฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันพลังทดแทนความไม่เสถียรเข้ามาเพราะต้องเอาปัจจัยความไม่เสถียรเข้ามารันโมเดลใหม่ไม่มีใครทำ
ยังไม่มีใครทำไม่มีใครตอบได้ครับกำลังสำรองที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่มันเราจะเห็นยุโรปมั่วมากเลยมี 70-80% 100% แต่ไม่หมดเลยมันมีไว้เพื่อค้ำจุนความไม่เสถียรของพลังทดแทนและบางทียังเอาไม่อยู่เลยของเรานี่ก็เอาไม่อยู่นะครับตอนภาคอีสานที่หายไป800อ่ะไอทีบอกไปเซตค่าไอ้นาฟิวเอนซี่ไว้สูงเงินภัยอ่ะถามน้องๆดูบอกเขาเซตตรงกับเจ้าอยู่ไหมก็ไม่แน่เพราะมันลงเร็วความเร็วในการลงมันเร็วมากขึ้นการที่จะช่วยมันช่วยไม่ฉุดไม่ทันนะครับแต่ว่าความถ้ามันเซตค่าไม่ถูกอาจจะเสียหายน้อยกว่าเดิมกว่าคราวที่แล้วมันค่อนประเทศมันอาจจะจากค่อนประเทศหรือครึ่งประเทศบอกไม่รู้นะนะครับแต่มันก็มีความเสียหายมากกว่าเดิมในการควบคุมยากกว่าเดิมสมัยก่อนเขาบอก800 เมกะวัตต์หายไปนี่หมูมากเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วจบก็มีดับบ้างบางส่วนแต่ไม่เสียหายขนาดนี้หรอกแต่คราวที่แล้วเล่นไปเกือบทั้งประเทศเลยนะครับเนี่ยอันนี้มันจะคล้ายๆของอังกฤษนะครับที่บอกว่าอังกฤษเขาเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้ของความอ่อนแอของระบบแล้วเขากังวลออสเตรเลียไฟดับใหญ่ถึง 3-4 ครั้งนะครับต้นปีก็ดับไปอีกแล้วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งดับถึง2อาทิตย์มองภาพออกไหมครับถ้าเราดับไฟดับทั้ง2อาทิตย์เป็นไงคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับไฟดับ2อาทิตย์เนี่ยกบพอถูกด่าแล้วถ้าไฟดับ2อาทิตย์นี่ใครเดือดร้อนสุดครับโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจและโรงพยาบาลอุตสาหกรรมธุรกิจโรงงานที่มีโซล่านั่นแหละจริงๆแล้วส่วนหนึ่งคือท่านนั่นแหละที่ทำให้เกิดปัญหานะครับในทางเทคนิคนะเราพูดกันทางเทคนิคนะครับนะครับนะเราไม่ได้บอกเขาก็ไม่รู้หรอกหรือเขารู้ก็ไม่รู้วันที่คุยกันเขาก็บอกเขาลดต้นทุนได้ใช่คุณลดได้นะวันนี้แต่คุณสร้างความเสี่ยงให้กับระบบนะมันเหมือนไงครับถ้าเล่าให้ฟังนะครับมันเหมือนกับว่าเดิมทีเดียวหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีถนนหนทางรถที่วิ่งก็เป็นรถเก๋งกับรถพิกอัพพิกอัพก็ขนของได้ระดับหนึ่งก็มีต้นทุนการขนส่งระดับหนึ่งวันหนึ่งมีคนเห็นประโยชน์ว่าถ้าเอารถบรรทุกเข้ามาจะขนส่งได้มาก20 เท่าต้นทุนถูกลงมากเลยเขาได้ประโยชน์แต่ถนนมันพังยับเลยต้องไปซ่อมถนนเยอะถามว่าไอ้ค่าซ่อมถนนเนี่ยใครต้องจ่ายครับไปคิดเอาเองนะใครคนต้องคนจ่ายค่าเพราะนั้นพลังทดแทนเนี่ยพอเข้ามาปั๊บเนี่ยทำให้ระบบเกิดปัญหาระบบต้องไปแก้ไขทำกิจ flexibility อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมลืมบอกไปเรื่อง harmonization ตอนที่ขอปรับแผน PDP ที่กระทรวงผมใช้คำว่านะครับต้องปรับแล้วล่ะนะต้องพูดกันถึงอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยต้องมีเรื่องของพลังทดแทนแล้วผมบอกว่าปรับเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ปรับเพื่อให้สามารถรองรับการเข้ามาของพลังงานทดแทนอย่างเนียนสมูทนะไม่กระทบกับความเสถียรและไม่กระทบกับราคาที่รุนแรงนักนะก็คือถ้าอย่างเงี้ยภาษา harmonize ได้นะนี่ออกไหม harmonize เข้ามาแล้วเนียนได้กันมันก็เลยกลายว่ารัฐมนตรีก็เลยใช้คำว่า harmonizeแต่ IEA ยังใช้คำว่า flexibility อยู่นะครับเขาไม่ยอมใช้ภาษาเราอิตาลีครับอิตาลีเนี่ยดูสิครับโซล่าทั้ง 8.7% นะครับแต่ดูตรงนี้นะครับกำลังสำรอง 135% อะไรกันนักกันหนาอังกฤษที่พูดถึงเรื่อยๆเมื่อกี้นี่ใช้พลังงานโซล่า 3.4% นะครับใช้แก๊ส 16%ดูนิวเคลียร์มันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งใครรู้เจ้าที่ไหนอังกฤษเนี่ยมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยควรเลิกถ่านหินได้แล้วควรไปใช้โซล่านะครับก็มีน้องคนหนึ่งเข้าไปในโซเชียลบอกว่าแล้วกลางคืนเอาไฟที่ไหนใช้หรือจะให้ใช้นิวเคลียร์อย่างที่อังกฤษเพราะตอนนั้นอังกฤษมาพูดกับเราเนี่ยอังกฤษกำลังเสนอสร้างนิวเคลียร์เพิ่มนี่ออกมาเข้าไปประเด็นกันถกเถียงกันนะอันนี้ก็เป็นการบัฟกันนะครับว่าคุณมาบอกให้เราเลิกเนี่ยแล้วใช้หลักชนิดเคลียร์เหรอแบบคุณเหรอนะไม่รู้กันคนไทยจะเอาไหมบอกเลิกถ่านหินไม่ใช้นิวเคลียร์เพราะมันใช้โซล่าไม่ได้หรอกขนาดนี้ออสเตรเลียครับนี่ออสเตรเลียดูนะครับลมต่างแต่ออสเตรเลียเขามีปัญหาอีกแบบหนึ่งที่ออสเตรเลียใต้ขอไม่พูดในที่นี้เดี๋ยวไม่จบเอาแต่เป็นว่าตอนหลังอีลอนมัสก์ก็เลยไปแก้ปัญหาไอ้จากไฟดับใหญ่ๆนะไฟดับใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดเนื่องจากนโยบายไปทำลายถ่านหินนะไปลด
เอาพลังทดแทนเข้ามาแล้วเขาก็ไม่มีการชดเชยราคาให้ถ่านหินพอถ่านหินลดกำลังผลิตถึง 50% ธุรกิจเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ปิดตัวพอก็ปิดตัวไอ้กำลังผลิตที่เขาเคยครับผลิตอยู่ 50% น่ะมันหายเลยนะพอเขาเจ๊งอ่ะเขาหายเอาที่ไหนครับก็ต้องไปซื้อรัฐข้างๆไปเดินแก๊สพอไปซื้อรัฐข้างๆก็เหมือนกับซื้อลาวอ่ะนี่ออกมาแล้ววันดีคืนดีมันมีพายุสายส่งมันเกิดปัญหาตึบแล้วพายุนี้ก็ทำให้พลังงานลมที่ไปส่งเสริมไม่หมุนไฟมันก็ไม่พอในประเทศเพราะพลังงานหลักเขาน้อยกว่าดีมานด์หลักการสำคัญทุกวันนี้นะครับที่ไปดูต่างประเทศเนี่ยแทบทุกประเทศเลยนะครับตอนกำลังพลังงานทดแทนเข้ามาเนี่ยถ้าเราดูระบบเราเนี่ยปกติเรามีดีมานด์เท่านี้เราจะมีกำลังสำรองอีกเท่านี้ใช่ไหม15-20%เนี่ยทั้งหมดคือพลังงานเฟิร์มหมดเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าถ้ามันมีโรงใดหนึ่งบูมหายก็มีพลังงานเฟิร์มขึ้นมาแทนเนี่ยสำรองไว้เพราะประเทศพวกนี้เขาจะรักษาตัวนี้เอาไว้ครับเสร็จแล้วพลังงานทดแทนต่อยอดขึ้นไปไม่มีประเทศไหนเลยนะครับที่เอาพลังงานทดแทนต่ำกว่าดีมานด์เอาพลังงานหลักต่ำกว่าดีมานด์แล้วใส่พลังงานทดแทนเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเกินพลังทดแทนเนี่ยถ้าเกิดมันวูบหายลงไปเนี่ยมันไม่มีพลังงานหลักที่มากเท่าดีมานด์รับแต่ปรากฏว่าจริงๆถึงแม้จะมีพลังงานหลักเท่ากับดีมานด์เนี่ยมันก็ไม่พอหรอกครับมันก็ถึงเกิดไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่ว่ากำลังสำรองเข้าไปเป็น100%อันนี้เป็นเทคนิคนะอธิบายยากแต่ให้เรารู้ไว้ก็แล้วกันว่ามันมีประเด็นเยอะนะครับญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นครับญี่ปุ่นหลังสึนามิเป็นไงครับล้มนิวเคลียร์ใช่ไหมล้มนิวเคลียร์แล้วไปทำอะไรต่อก็สร้างไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนเลยครับก็ไปสร้างถ่านหินสร้างแก๊สเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีโซล่าบ้างนะครับมีคนบอกว่าอันนี้ไม่ได้อ่านเจอนะครับอันนี้ฟังไปอย่างเดียวไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันมีอินฟอร์เมชันมีเรฟเรนซ์หมดแต่อันนี้ไม่มีเรฟเรนซ์อันนี้มีแต่คนเล่าให้ฟังว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ให้ติดโซล่าเขาติดอยู่แอเรียนึงเป็นคล้ายๆคลัสเตอร์ถ้าเรามองเป็นคลัสเตอร์นะติดไปเนี่ยกี่เมกไม่รู้เขาจะติดแบตเตอรี่เห็นนะก็คือทำให้มันเฟิร์มใช่ไหมช่วยกันใช่ไหมมีแบตเตอรี่มันก็จะทำให้เฟิร์มใช่ไหมนึกออกไหมครับแบตเตอรี่คอยช่วยนะเขาบอกอย่างนั้นนะครับนะแต่ล่าสุดนะเมื่อก่อนผมก็เคยเถียงกับทางคนของกระทรวงเหมือนกันกระทรวงเนี่ยเขาทำวิจัยเรื่องพีคัตด้วยโซล่าหมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกวันเนี่ยเราออกแบบโรงไฟฟ้าเรายึดไว้พีคใช่ไหมแต่แล้วตอนช่วงไม่พีคโรงไฟฟ้าเราเหลือจมเลยใช่ไหมนี่ออกฮะโรงไฟฟ้าเราไม่ได้เดินเป็นต้นทุนเขาก็เลยบอกว่าต่อไปไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าหรอกตอนช่วงพีคใช้โซล่ามาตัดมันก็จะกลายเป็นยืดแล้วตรงกลางวันก็เป็นโซล่าพีคขึ้นมาเห็นนะแต่กลางคืนก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทางนโยบายทำให้พีคไปอยู่กลางคืนด้วยทุกวันนี้เรามีพีคอยู่3จุดตอนใกล้ๆ11โมง10โมง11โมงพีคครั้งหนึ่งอาจจะไม่พีคสุดแต่มันโดดเพราะบ่าย2บ่าย3ก็โดดอีกรอบแล้วเห็นนะพวกนี้ก็มีโซล่าเข้ามาแทนเพราะกลางคืนมันก็โดดอีกแล้วตอนนี้พีคที่ประกาศออกมาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กลางคืนใช่ไหมที่เป็นพีคนะเพราะกลางคืนก็ไม่มีโซล่าแต่อย่างเงี้ยมันก็จะรักษาระดับไว้ได้นะครับตอนนี้ทางญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยบอกว่าพีคกลางวันเนี่ยน่ากลัวตอนช่วงพีคเนี่ยนะครับมันต้องการไฟมั่นคงที่สุดเลยนะเพราะถ้ามันเกิดแสงมันหายวูบไปเนี่ยโซล่ามันหายทันทีเลยไฟมันจะไม่พอใช่ไหมแล้วเวลามันหายเร็วใช่ไหมมันไม่มีตัวมาช่วยแล้วนะมันก็จะดึงกันล่วงหมดเลยทางญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมดูโปรเจกต์เขาอยู่โปรเจกต์หนึ่งเขาเริ่มประกาศนะครับเขาให้ติดตั้งมีโปรเจกต์พลังงานโซล่าบวกแบตเตอรี่และระบุชัดเจนนะครับใช้ในช่วงพีคหมายความว่านะครับหมายความว่าญี่ปุ่นเขาก็เรียนรู้เขาก็เข้าใจมากขึ้นจากระบบว่าช่วงพีคต้องการไฟที่มั่นคงจะมาคิดแบบกระทรวงเราไม่ได้ที่บอกว่าเอาไปตัดพีคแล้วถ้ามันไม่มีตัวอะไรรองรับเลยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยสมมติเขามีโซล่าช่วงพีคและระบบแบตเตอรี่ถ้าเกิดมันวูบเนี่ยโซล่าวูบแบตเตอรี่มันชาร์จขึ้นแทนเลยนึกออกไหมไฟมันก็จะมั่นคงเพราะนั้นนะตอนช่วงพีคอันตรายนะครับอะไรเงี้ยนี่คือการที่ผมบอกว่าเขาเรียนรู้มาเรื่อยๆเป็นเรื่องยังไม่จบนะครับเนี่ยยังไม่จบนะครับที่ผมพูดยังไม่จบเนี่ยผมกลัวพวกเราหลับเลยบอกยังไม่จบโอเคนะครับเห็นญี่ปุ่นนะครับเนี่ยแล้วต้องบอกว่าญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากไม่ไฟไม่พอแล้วเนี่ยโซล่าสร้างเร็วไหมครับเขาบอกอย่างนี้10เดือนก็สร้างได้แล้วของเรายังปีครึ่งอยู่แต่โรงไฟฟ้าถ่านหิน 4-5 ปีแก๊สประมาณ 2-3 ปีทำไมญี่ปุ่นไม่สร้างโซล่า
ห็นไหมเข้าใจนะครับเขาก็ไม่เน้นโซล่านะครับเพราะอะไรเห็นไหมแสดงว่าโซล่ามันก็ต้องมีปัญหาซึ่งเขารู้ว่ามันปัญหาอะไรอยู่แต่เรื่องพวกนี้นะครับไม่ค่อยมีพูดกันนะครับเวลาข่าวสารออกมาจะออกมาทางโพสิทีฟของพลังงานแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในฝั่งที่มันไม่โอเคนะครับซึ่งมันยังเป็นอย่างนี้กันอยู่นะครับพูดวันนี้เหมือนต่อต้านโซล่าอะไรเปล่าเหมือนไหมเหมือนไหมผมโพสิทีฟโซล่ามากๆเลยนะจะบอกให้ถ้าวันนี้มันใช้ได้จริงๆเนี่ยผมอยากให้รีบใช้เลยนะอยากอ่ะประเทศจีนเห็นไหมครับโซล่า 1.8% ติดตั้ง 7.3 นะครับแต่ค่าจีนเนี่ยนะเขาใช้ถ่านหินเยอะมากเลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ่านหินปีที่ผ่านมาถ่านหินเพิ่ม 1% นะครับเพิ่มอีก 1% ยังไม่ได้ลดนะครับมีคนบอกว่าจีนก็จะลดเมื่อกลางปี60รัฐมนตรีพลังงานจีนมาเยี่ยมกอผอมาพูดไว้ที่นี่เลยนะครับว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องโลกร้อนสูงขึ้นมากเราให้ความสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนจะให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดจะยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดเล็กนะหมดเลยไอ้พวก50เมกเนี่ยเขามีโรงโบราณน่ะ40-50 ปีอ่ะยกเลิกหมดเลยนะครับแล้วก็จะปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนาด300เมกของถ่านหินให้มันประสิทธิภาพสูงขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นหมายความครับหมายความว่าใช้ถ่านน้อยลงก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงเขาจะปรุงให้เป็นพลังงานสะอาดถ้าปรับปรุงไม่ได้หรือไม่คุ้มเขาจะยกเลิกเห็นไหมเขายกเลิกตัวเล็กกับ300เมกนะเสร็จแล้วเขาบอกเขาจะสร้างใหม่ด้วยคีนโคเทคโนโลยีใหญ่ขนาด800-1,200เมกรวมกำลังผลิตที่สร้างมากกว่าที่ถอนออกไปและเพิ่มด้วยนั่นคือรัฐมนตรีจีนมาพูดที่นี่ครับพันใครที่มาบอกว่าจีนจะเลิกเนี่ยโกหกนะครับได้ข้อมูลอะไรมาก็ไม่ทราบนะแต่เขาให้ความสำคัญจริงนะครับเขาเข้มงวดเรื่องคลีนโคเทคโนโลยีมากเลยเขาทำจนกระทั่งมันปล่อยมาจี้เดียไอ้พวกทรานสเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยนะแล้วก็พอใช้คลีนโคเทคโนโลยีประสิทธิภาพมันสูงมันก็เลยกลายเป็นว่าได้พลังได้นะปล่อยเสียทุนลดลงแต่ที่รวมปล่อยลดลงตั้ง 30%เห็นไหมนี่คือเรื่องความจริงเพราะเขาบอกว่าพลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของเขาไม่ได้ให้ดูข่าวสารโลกนี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งข่าวมาดังมากเลยครับประเทศดูไบประกาศสร้างโรงไฟฟ้าโซล่า 2,000 เมกะวัตต์ต้นทุนถูกมาก3 เซนต์นี่กี่ตังค์ไม่รู้ไปดูเองแล้วกันนะน่าสนใจไหมครับ3เซนต์นี่คือน่าจะมาบาทหนึ่งนะน่าสนใจไหมครับโอ้โหออกมากระชอนเลยแต่พอถามว่าแล้วกลางคืนเอาไฟที่ไหนใช้เห็นไหมต้องบอกโลกนี้มีคนแบบผมเยอะนะครับก็คือช่างถามช่างสงสัยผลสุดท้ายเราก็รู้มาว่าเขาสร้างไฟฟ้าถ่านหินคู่กันประกาศสร้าง 2,400 เมกะวัตต์เห็นภาพไหมครับเห็นละการให้ข้อมูลด้านเดียวนะครับแล้วจริงๆไอ้ที่มัน3เซนเนี่ยก็พบว่าที่นั่นเป็นทะเลทรายอ่ะที่ดินให้ฟรีอ่ะมีการซับซิดี้อะไรรู้จมไปหมดเลยเห็นนะเข้าใจไหมครับนะฮันจีนเนี่ยทะเลทรายเยอะมากนะครับเขาสร้างได้1กิกะวัตต์ที่เขาสร้างได้มีปัญหาเลยนะครับเกาหลีใต้มันน่าจะมีโซล่ามากนะแต่ว่ามันน้อยมากมันเลยไม่มีโผล่มาเลยนะคงเก็บตัวเลขแล้วมันคงไม่มียะสำคัญนะครับแต่ใช้ถ่านหิน 45% นะครับผมผ่านไปนะครับไอ้ตัวนี้ก็เนี่ยให้ดูเป็นกราฟเฉยนะประเทศยุโรปใช้โซล่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ให้ดูแล้วกันมีสูงยุ่งโดด 8.7 8.1 5.9 นอกนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยเห็นมั้ยอยู่ระหว่างเนี้ยก็เลยมีข้อสังเกตอันนึงเห็นไหมว่าถ้าโซล่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันไปถึงที่จะเป็นคอมเมอร์เชียลและให้ประโยชน์แบบเต็มๆจริงๆเนี่ยทำไมโลกนี้ถึงจะต้องไปมุ่งพัฒนาแบตเตอรี่พัฒนาไมโครกริดสมาร์ทกริดให้เสียเวลาให้เสียเงินเสียทองทำไมไม่เอาเข้ามาเลยล่ะ
แล้วคนก็ยังพูดมั่วๆอย่างนี้ว่าพลังว่าไมโครกริดเนี่ยมันก็โอ้โหมาพูดเต็มเมื่อสัก3ปีที่แล้วผมเคยให้สัมภาษณ์ผมเคยฟังสัมภาษณ์วิทยุมีวิศวกรท่านหนึ่งบอกว่าที่ทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถใช้พลังงานทดแทนได้เป็นเพราะกผ.ไม่ยอมทำสมาร์ทกริดไมโครกริดแล้วเราก็พยายามไปดูนะไม่เห็นมีประเทศไหนประสบความสำเร็จเลยครับมีซับซิไดซ์มีต้องแบ็กอัพด้วยดีเซลมาแบ็กอัพด้วยไฟหลังบ้างแล้วก็เยอรมันข้างหลังสุดท้ายที่ไปดูนะครับไปถึงเขาก็คุยนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นมีวิสบิสเนสโมเดลทำให้ค่าไฟเขาถูกกว่ากริดครึ่งหนึ่งเราจะไม่ตื่นเต้นไงเพราะเราก็อยากทำเราอยากรีบใช้เหมือนกันไม่ใช่ไม่อยากรีบใช้นะแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับแต่เวลาเดินดูงานนะมันก็มีแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคุยไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยสุดท้ายพูดออกมาว่าไอ้ที่ราคาที่เขาบอกอยู่บนซับซิดี้แล้วหมายความว่าไงครับเข้าใจนะครับเขาซับซิดี้แล้วนะครับแต่ข้อสังเกตที่เราเห็นก็คือเขาพูดเนี่ยทำให้ผมเก็ตมากขึ้นเรื่องไมโครกริดเขาบอกไมโครกริดเนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะสร้างก็สร้างนะครับมันเป็นเรื่องของ energy management ในคลัสเตอร์เดียวกันในกลุ่มเดียวกันต้องเข้าใจซึ่งจังงงอยู่ว่าคนไทยจะรับได้ไหมมันต้องมีวินัยคือต้องเข้าใจเรื่องพลังงานเนี่ยกลางวันมีโซล่ากลางคืนไม่มีไฟแล้วกลางคืนใช้ไฟเยอะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่บริหารใช่ไหมแล้วเขาก็มีนะทำให้เข้าใจว่าในไมโครกริดเนี่ยบางทีไม่ใช่แค่แบตเตอรี่นะครับเขาทำบางทีเขาทำน้ำเย็นเอาไว้ไอ้น้ำร้อนเอาไว้จากแสงอาทิตย์แล้วกลางคืนเขาก็น้ำร้อนมาใช้เห็นนะมันก็เป็นสตอเรจอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แค่แบตเตอรี่แล้วก็มีกติกาในการต้อง educate คนในกริดทั้งหมดเลยนะครับว่าเรื่องพลังงานเป็นไรต้องไปช่วยกันยังไงไปถ้ามีกรณีแบบนี้ต้องทำยังไงทำไงนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยนะต้อง IoT อย่างเดียวอ่ะเข้าใจไหมครับก็ถึงเวลาปั๊บมันตัดเองเสร็จอาจจะต้องมีข้อกติกาว่าถ้าไฟเริ่มไม่พอในกริดไม่พอตัดแอร์ตัวที่1ตัวแรกของบ้านนี้ตัดแอร์ตัวที่1ของบ้านนี้ถ้ายังไม่พอตัดแอร์ตัวที่2มันตัดเองเลยเพราะมันเป็นระบบ IoT นี่คือน่าสนใจนะครับ IoT เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราไปมองว่าจะมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่เราน่าจะคิดกันขึ้นมาในเกี่ยวกับระบบนี้นะพูดไปพูดมาหมดเวลายังนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น IoT คือส่วนหนึ่งที่อยากให้พวกเราโฟกัสนะครับมันเป็นเรื่องของเขาเรียกนะเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญว่าทุกคนน่ะต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย IoT ตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดนะครับเกิดการเขาเรียกการใช้อะการที่ประชาชนเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆได้ด้วยตัวเองกำหนดเองยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติเขาซื้อไฟระบบหนึ่งจากระบบแล้วเขาบอกว่าถ้าไฟไม่พอให้ตัดไฟร้านเขาได้ตัดได้ 10% 20% แล้วแต่จะกำหนดนะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนโปรแกรมเขาเองวันนี้ถ้าจะตัดเนี่ยขอตัดแอร์นี่ออกไหมตัวที่หนึ่งไปตัดนะไปตัดตู้เย็นตัวที่สองแต่อีกวันหนึ่งเขาบอกเขาเซตเองใหม่ให้ตัดตัวที่ให้ไปตัดอย่างอื่นก่อนนี่ออกไหมนั้นเห็นไหมว่าผู้บริโภคมีความสามารถเข้าถึงไปกำหนดได้เองหมดไอ้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่พวกเราต้องเข้าใจว่าเราจะไปรอไม่ได้แล้วครับเราต้องคิดล่วงหน้าสิ่งที่เราต้องทำก็คืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเราต้องมองเห็นภาพเมื่อกี้ให้ดูภาพแล้วนะมันจะมีไมโครกริดสมาร์ทกริดที่เขาพูดกันมีเวอร์ชวลแพลนมีต่างๆมีการซื้อขายไฟกันเองพวกเนี้ยเนี่ยเราต้องไปคิดต่อว่าในระบบแบบเนี้ยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนในการที่ประชาชนหรือผู้บริโภคเขาสามารถเข้าถึงบริการได้ในแบบไหนแบบไหนในกี่ลักษณะเราลองนึกถึงถ้าเราเป็นคนข้างนอกนะครับไม่ใช่เป็นตัวอผข้างนอกเราอยากใช้ไฟเราอยากทำอะไรได้บ้างนะเราอยากกำหนดนู่นเองอยากกำหนดนี่เองเหมือนอย่างผมเปลี่ยนโมเมชั่นมือถือได้เองอ่ะพันตรงเนี้ยมันคือนวัตกรรมที่เราน่าจะต้องเป็นคนทำนะครับเพราะเราคือผู้ผลิตและขายไฟฟ้ามันควรจะออกมาจากเรานะครับ AIS เนี่ยเขาให้ประชาชนเป็นคนทำโปรแกรมป่ะเป็นคนกำหนดเซอร์วิสหรือเปล่าแต่เอเขาคิดไปเรื่อยเนี่ยเพื่อจะเกิดแล้วแข่งกันธนาคารก็เหมือนกันนะครับเขาก็คิดเซอร์วิสพวกนี้เรื่อยๆเพื่อจะให้ลูกค้าเขาเข้าถึงเซอร์วิสเขาได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นแบบเดียวกันครับเคยคิดไหมครับว่าระบบของเราเนี่ยสายส่งเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเปิดให้เขามาใช้เราจะบอกไม่ให้ใช้ไม่ได้หรอกมันต้องมีเซอร์ฟปาร์ตี้ทรัพย์สินนี่เป็นของชาติใครๆก็อยากมาใช้นะเราจะอนุรักษ์ไว้อย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องเตรียมตัวว่าจะทำยังไงวันหนึ่งผมมีโรงงานอยู่ที่เมืองชลบุรี
แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วโรงงานผมใช้ไฟที่ชลบุรี100เมกแล้วผมมีโรงงานอีกโรงนึงอยู่ที่เชียงใหม่ใช้ไฟอีก100เมกแล้วผมใช้ไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยหมดเลยวันนึงผมก็นั่งคิดดูว่าผมอยากสร้างโรงไฟฟ้าเองแต่ผมมี2ที่อ่ะผมจะสร้างที่ไหนผมคิดไปคิดมาผมสร้างเมืองชนแล้วกันผมสร้างสัก200เมกแล้วผมก็ใช้ที่เมืองชน100เมกเลข100เมกทําไงผมก็ส่งผ่านสายส่งการไฟฟ้าไปไม่ออกฮะไปให้โรงงานผมก็เสียค่าถนนละค่าถนนทางเห็นยังเข้าใจนะเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้นะครับนี่คือนวัตกรรมซึ่งกพ.เนี่ยต้องทำนะครับตอนนี้เราก็มีในสมัยผมอยู่เนี่ยผมก็ทำให้เขาไปทำน้องๆทำโมเดลที่อาคารทั้งหลายที่จะให้มันเกิดมีการซื้อขายไฟกันเองได้นะเป็นระบบแพลตฟอร์มพวกเนี้ยที่กำลังทำกันอยู่ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะทำเรื่องของ Big Data ให้จัดการ Big Data เพื่อใช้ในการบริหารการจัดการโลกนี้มันเปลี่ยนเพราะความสามารถของคอมพิวเตอร์มันเร็วมันจัดการข้อมูลได้มากขึ้นมาเลยมันก็เลยมีความสามารถในการจัดการ Big Data ทำให้ไปทำอะไรต่างๆได้มากมายแต่ Big Data มันก็ขยะเยอะนะครับยิ่งกอผอเนี่ยไม่รู้ข้อมูลอะไรเต็มไปหมดเลยผมก็งงๆเหมือนกันนะมันอาจจะมีปัญหาทำให้เราจัดการไม่ได้สิ่งนึงที่อยากให้ไปทำนะครับวันนึงวันก่อนก็นั่งเถียงกับอาจารย์คนนึงเหมือนกันเป็นอาจารย์ด้านนวัตกรรมผมบอกว่าสิ่งที่กอผอควรทำก็คือไปมองอนาคตระบบที่เมื่อกี้วาดที่มีรูปให้ดูนะครับต้องไปคิดแล้วว่าข้างหน้าระบบแบบนี้จะทำไงเช่นผมพูดไปแล้วนะอีกหน่อยจะมีการวางแผน GDP แบบเรียลไทม์อีกหน่อยโรงไฟฟ้าอาจจะไม่มีคนเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ตัวนึงหุ่นยนต์ตัวเล็กเต็มไปหมดเลยมีการกำกับควบคุมกันเองแบบมันเลือกเองเลยว่าจะเอาโรงไหนใช้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นมีการเลือกเซอร์วิสบริการของการซื้อไฟได้แต่ละแบบทั้งหมดพอเราเห็นภาพอันนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าระบบแบบนี้มันใช้ข้อมูลอะไรเห็นนะถ้าเราคิดได้มันนั่นแหละคือข้อมูลที่ต้องไปอยู่ในระบบ Big Data ที่จำเป็นแต่ถ้าเราไม่คิดแบบนี้นะครับเราก็เดินหน้าชนไปเรื่อยแล้วเก็บข้อมูลแหลกเลยเห็นยังครับเข้าใจที่พูดไหมเพราะนั้นโลกมันข้างหน้าเนี่ยนะฮะแต่อาจารย์เขาเถียงผมว่าต้องเอาข้อมูลปัจจุบันมาวิเคราะห์แล้วถึงจะคิดนวัตกรรมผมคิดกับทางผมบอกต้องเอาข้างหน้าเป็นจินตนาการเป็นจินตนาการบวกความเข้าใจของความต้องการของมนุษย์สิทธิทางกฎหมายที่เปิดให้เรื่อยมาบวกกันและจินตนาการภาพออกมาว่าข้างหน้าคืออะไรแล้วถึงจะบอกได้ว่าเราต้องไปทำอะไรกับมันบ้างไม่รู้เข้าใจความหมายไหมครับงานที่คิดว่ากพ.ต้องทำเนี่ยไปมองอนาคตเลยว่ารูปแบบของระบบไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไปจะเป็นไงครับจะซื้อขายไปยังไงเขาอยากซื้อขายไฟกันเองเขาซื้อกันตัวต่อตัวซื้อผ่านระบบเขาจะเข้ามายังไงต้องมีข้อมูลอะไรเห็นนะเราจะมีสตอเรจตรงไหนอีกหน่อยเราจะขายสตอเรจไหมในเมื่อเขาผลิตบนหลังคาไม่มีสตอเรจเขาไม่มั่นคงเราก็ขายสตอเรจอย่างที่เขาเรียก ancillary serviceแล้วมันควรอยู่ที่ไหนครับมันควรจะอยู่ที่ระบบใหญ่ที่สายส่งสายไฟฟ้าหรือไปติดตามบ้านทุกบ้านหรือเป็นระยะหนึ่งติดแบบญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งติดกลุ่มหนึ่งติดอันไหนเหมาะที่สุดครับไม่ทราบแล้วผมก็เชื่อว่าแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันด้วยข้อจำกัดของสายส่งไม่เหมือนกันเห็นนะนี่คือสาเหตุหนึ่งซึ่งตอนผมเป็นผู้ว่าใหม่ๆผมก็เดินไปหาน้องๆที่ฝ่ายวางแผนเป็นไฟฟ้าไปถามน้องๆว่าน้องนะครับเมื่อไหร่เราจะติดแบตเตอรี่น้องก็บอกปี65ผมบอกว่าพรุ่งนี้ขอ TOR ได้ไหมน้องก็ตกใจก็บอกแพงนะผู้ว่าผมบอกจะแพงได้ไงเราติดไม่เยอะเฉลี่ยค่าไฟก็เหลือนิดเดียวแล้วมันจะคุ้มค่าฟีดได้เหรออ่ะนี่ตอนหลังมาคิดนะจริงๆเรื่องนี้ไม่มีฟีดครับถ้าคุณทำฟีดคุณก็ไม่ผ่านเพราะฟีดมันต้องมีผลตอบแทนการลงทุนแต่สิ่งที่ผมเอาไปอ้างก็คือว่ามันเริ่มมีพลังงานทดแทนเข้ามาเยอะขึ้นระบบมันจะเริ่มไม่มั่นคงเรามีความจำเป็นต้องไปคิดระบบรองรับล่วงหน้าเอาไว้เลยสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดก็คือจะต้องไปติดแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีที่มองเห็นง่ายที่สุดในตอนนั้นก็ไปติดแบตเตอรี่แล้วจะติดที่ไหนเห็นนะก็ต้องไปติดตรงที่มีพลังงานทดแทนเยอะๆใช่ไหมครับเขาก็ไปค้นมาไปเจอที่ลพบุรีมีโซล่าเยอะชัยภูมิมีลมเยอะ
ก็เลยจะติด2ที่เนี่ยแล้วก็ทำออกไปว่าระบบไม่ได้ทำฟีดเพราะไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อหารายได้แต่เป็นการลงทุนเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบรองรับพลังทดแทนเข้ามาเห็นมั้ยก็เลยเกิดสิ่งหนึ่งที่ต้องการให้ก็คือพอติดตั้งตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้เปรียบคนอื่นเขาตรงไหนครับทราบไหม Data ทั้งหมดอยู่ที่เราป่ะน้องรู้ไหมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเขาสนใจที่สุดคือข้อมูลนะพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเขาไม่สนใจเงินของเราเลยเขาหาเงินได้เก่งมากเลยแต่เขาจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเขามีข้อมูลเมื่อไหร่เขาคิดต่อยอดได้เรื่อยว่าจะทำอะไรในสตาร์ทอัพเพราะ Data เนี่ยคือเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วเราเป็นหน่วยงานที่ได้เปรียบที่สุดทางด้านพลังงานเพราะ Data อยู่ที่เราถ้าเราเอา Data นี้มาบริหารอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเริ่มรู้ล่ะว่าแบตเตอรี่นี่คือน้อยที่สุดนะมันควรจะมีวิธีคิดอย่างไรในการติดตั้งและติดตั้งที่ไหนจะเหมาะและถ้าจะให้ดีทำให้มันออกมาว่าติดที่กพดีที่สุดเข้าใจป่ะนะไม่รู้พูดไปนี่เปิดเผยอะไรมากไปป่ะเดี๋ยวข้างนอกก็ตอบว่านะจริงๆมันมีทริคอันนึงเข้าไม่ได้พูดในสาธารณะไม่ได้มันเป็นทริคของผมอยู่แต่ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังข้างนอกนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแต่ไม่พูดในที่นี้ขอไม่พูดแล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงนะฮะถ้าเข้าใจเรื่องที่ผมพูดถ้าทุกวันนี้โซล่าอยากเอาเข้ามาเข้าเลยครับนะครับแต่ให้ไปออฟกริดได้ไหมก็มีคนบอกอีกเหมือนกับกพ.สิโกเสียได้ออฟกริดหรือออนกริดกพ.เสียได้ทั้งนั้นนะครับทุกครั้งที่ออฟกริดใช้เท่าไหร่หรือออนกริดเท่าไหร่กพ.ก็ต้องลดการผลิตขายไฟไปเท่านั้นก็เทินหมดนะครับและยังไงก็ตามต้องยอมรับว่านี่คือดิสรัปติฟเทคโนโลยีจริงๆเขาเข้ามาเพื่อดิสรัปเราจริงๆนะครับแต่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและถ้าต่อต้านเราก็เจ๊งเพราะนั้นเราก็ต้องให้แต่เราเองต้องปรับตัวแล้วถ้าปรับตัวไม่ได้ผมพูดเรื่อยๆปรับตัวไม่ได้เราก็ต้องเจ๊งนะครับเพราะในความสำคัญตรงนี้นะครับจำไว้เลยว่าโซล่าเข้ามาเนี่ยไม่ได้ต่อต้านแต่ต้องปรับตัวไปคิดเองแล้วกันจะปรับตัวยังไงนะครับแต่ถ้าคุณเข้ามาออนกริดในตอนนี้มันมีต้นทุนเพิ่มจากการรองรับความไม่เสถียรหากแล้วมันทำให้ต้นทุนแพงเหมือนต่างประเทศตรงนี้นะมองดีๆนะเราก็ไม่ได้ต่อต้านนะเพราะเราไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องมารับผิดชอบค่าไฟว่ามันสูงขนาดนี้แต่เราผิดชอบเรื่องความไม่เสถียรสิ่งที่ต้องทำก็คือถ้าคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่าเราต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนี่เพื่อรองรับความไม่เสถียรไม่งั้นระบบพังและคนที่เสียหายที่สุดก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมประชาชนธรรมดาก็แค่อะไรครับอดดูหนังดูละครยิ่งเป็นช่วงพายทามด้วยแล้วครับไอ้เจ้าหนังกำลังดังๆนะละครดังๆเนี่ยอดดูนั่นเองนึกออกไหมครับใช่ป่ะใช่ป่ะตอนนี้ละครอะไรกำลังฮิตครับหัวใจศิลาหรืออะไรผมไม่รู้กันเนี่ยเนี่ยอย่างดีก็ประชาชนก็อดดูแต่ธุรกิจเสียหายเยอะนะครับน่าไฟดับทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่ากพ.มีภาระหนึ่งก็คือต้องไปปรับปรุงซึ่งตอนเนี้ยเมื่อวันสถาปนาผู้ว่าท่านก็พูดแล้วต้องทำอะไรนั่นแหละคือการที่เราต้องปรับนะเราต้องทำทุกอย่างเนี่ยรองรับมันเป็นหน้าที่ของกพ.ที่ต้องทำนะครับแต่นี้พอทำเสร็จมันมีต้นทุนเพิ่มกพ.มีรายได้จากการลงทุนเพิ่มนะครับเข้าใจใช่ไหมเราได้ ROIC จากการลงทุนนะแล้วลงทุนเยอะเราก็มีรายได้เยอะนะหมายความว่าอะไรครับถ้าพลังทดแทนที่อยากใช้จับมือกับเราแล้วยอมรับนะครับก็ช่วยกันผลักดันว่าเข้ามาเราก็ต้องลงทุนตอนนี้ก็มาช่วยกันดูหน่อยว่าประเทศนี้รับราคาได้เท่าไหร่เพราะเราต้องดูแลเรื่องความมั่นคงถ้าราคาขนาดนี้ประเทศนี้รับได้ยังสามารถแข่งขันได้ประชาชนไม่เดือดร้อนหรือมีการซับซิดี้ประชาชนที่ยากจนแม่เขาเดือดร้อนได้ระบบมันก็จะเกิดกพ.ก็มีโอกาสการลงทุนเพราะนั้นผมยืนยันว่าไม่เคยต่อต้านพลังทดแทนเลยเพราะนั้นตอนที่เจนได้ว่าก่อนหน้านี้นะที่เขาไปลงเฟซอะอินเนอร์จี้อะนะเขาสัมภาษณ์ผมพูดไปเยอะมากเลยเขาไม่ได้ลงขณะเดียวกันนะถึงเขาลงก็มีคนอ่านคนในโซเชียลอ่านแค่สองบรรทัดแล้วก็จะด่าเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งที่เขาด่าหลายเรื่องเนี่ยยังอยู่ในเนื้อหาที่เขียนเลยแต่ไม่อ่าน
ถ้าอ่านก็จะเข้าใจไม่มาด่าผมแต่เขาก็ด่าเพราะเขาไม่อ่านแต่เขาดูคนที่แล้วด่าแล้วเขาก็ด่าตามกันมาเผอิญผมเป็นพวกไม่ค่อยนะไม่ค่อยเซนซิทีฟตรงนี้ผมก็เอาที่เขาด่าเนี่ยเผยแพร่มาเลยส่งไปหลายกลุ่มเพื่อให้ไปอ่านบอกสนุกดีนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้สิ่งที่ผมมองคือโอกาสโอเคสังคมพูดเรื่องนี้พันอยู่ที่พวกเราทั้งหลายจะไปเสนอยังไงมีข้อคิดอันนึงนะครับเรื่องของการทำงานทางโซเชียลยังมีเวลานะในโซเชียลนะครับจำได้ไหมครับว่าตอนทำโรงไฟฟ้ากระบี่นะครับเราทำโครงการจนกระทั่งให้ชุมชนเนี่ยชุมชนเขาประกาศสิทธิชุมชนเขาไม่เอา NGO ผลท้าย NGO ที่อยู่ข้างในชุมชนเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับก็อยู่ไม่ได้เพราะชุมชนก็ปฏิเสธเขาเอาโรงไฟฟ้า NGO ก็เปลี่ยนยุทธวิธีใหม่บุกเข้ามาสู่อำนาจมาเล่นกับรัฐบาลแทนก็มานอนหน้าทำเนียบกดดันรัฐบาลจริงๆรัฐบาลเนี่ยรู้ข้อมูลหมดแล้วรัฐบาลบอกแล้วรู้เข้าใจว่าคนกระบี่เนี่ยเอานะครับรัฐบาลก็อนุมัติกพช.นะอนุมัติแล้วก็เห็นชอบในครม.นะวันที่เห็นชอบเนี่ยผมนั่งรออยู่เลยรอรัฐมนตรีถามว่าไงเขาบอกก็ตามนั้นอ่ะเราก็รู้เห็นชอบแล้วพอกลางวันเสไกอูก็ให้สัมภาษณ์ว่าผ่านตอนบ่ายนักข่าวโทรศัพท์มาถามผู้ว่าจะทำอะไรต่อผ่านแล้วบอกยังไม่เห็นน้อยรู้ยังตอบไม่ได้พอตอนเย็นท่านนายกก็ถอนด้วยเหตุผลพิเศษนะครับไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้พอมันถอนปั๊บเนี่ยช่วงที่เขาเคลื่อนมาเนี่ยสื่อมวลชนไปเปิดดูได้ทั้งวิทยุทั้งทีวีเนี่ยทุก5หรือ10นาทีมีข่าวของฝ่ายค้านมาเลยไม่มีการออกข่าวของฝ่ายพนักงานไอ้ของฝ่ายสนับสนุนที่กระบี่เลยชุมชนกระบี่เขาโกรธมากๆเลยเขาบอกว่าสื่อมวลชนไม่เป็นธรรมทำไมไม่มาสัมภาษณ์เขาบ้างตอนนั้นเห็นนะผมก็เลยเอาเนี้ยไปลงในไลน์ซึ่งมีสื่อมวลชนระดับเบ้งๆอยู่ก็พูดอะไรเนี้ยว่าชุมชนเขาไม่พอใจว่าทำไมสื่อไม่มาทำไปสัมภาษณ์เขาคำตอบที่ผมได้เขาเขียนมาเลยนะเขาบอกว่าท่านโทษเราไม่ได้มันเป็นจังหวะจักรโคนของการเสนอข่าวในช่วงเวลานั้นมันเป็นพื้นที่ข่าวของฝ่ายค้านที่ทำเนียบนี่นะก็จบแล้วนะอธิบายมาพอแต่เขามีข้อความอีกอันหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วผมก็อย่างนี้เลยนะครับคือเขาบอกว่าพวกท่านมีเป็นหมื่นถ้าพวกท่านรวมพลังกันในทางโซเชียลมันเป็นพลังงานไอ้มันเป็นพลังมหาศาลนะครับแต่พวกท่านไม่ทำกันเองเป็นไงครับเจ็บปวดไหมไม่รู้ท่านเจ็บป่ะแต่ผมเจ็บมากเลยแล้วผมก็เอาเรื่องนี้มาพูดในที่ประชุม11ไปพูดในคบไปพูดหลายๆที่แต่แล้วเราก็เหมือนเดิมครับกำลังมีน้องๆกลุ่มหนึ่งประมาณ10กว่าคนช่วยกันทำเรื่องนี้อยู่ก็ไม่ค่อยมีความรับเพิ่มอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับตอนหลังๆผมก็เลยไปเขียนในไลน์อันนึงไม่รู้ใครได้อ่านไหมผมบอกว่าอยากให้พวกเราดูนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราโพสอะไรเต็มไปหมดเราแชร์อะไรเต็มไปหมดเลยเรื่องสัพเพละเราเคยตั้งสติดูไหมว่าเราโพสเราแชร์เรื่องดีๆของกพ.สักเท่าไหร่ถ้าเราช่วยกันมันเป็นพลังมหาศาลจริงๆนะครับเขาพูดถูกผมก็ยอมรับนะนะอันนี้ผมฝากไว้นะพวกเราไปดูเองนะครับแต่นี้เห็นไหมครับนวัตกรรมที่จะช่วยก็เลยบอกว่าแต่ที่เราพูดกันเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่นี้เห็นไหมครับเราถูกลุกอะไรครับตอนนี้เราสร้างรถไฟฟ้ามีคนลุกมาสร้างแทนเราเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเราถูกลุกพื้นที่นะแล้วเขาก็มีการแก้เรื่องแก้นี่แต่ทำไมเราแก้ไม่ได้ขอแก้เท่าไหร่ก็ไม่ให้เราแก้บอกว่าพรบถ้าเราแก้พรบทำอะไรได้เราสายกิจหนึ่งก็ต้องแก้ได้ก็ต้องทำได้เหมือนกันพันธุเศรษฐกิจทำได้เหมือนกันหมดแล้วมันจะมีพรบไว้ทำอะไรพรบนี้ออกแบบมาเฉพาะก็มีเหตุผลนะครับเขาออกแบบให้การไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าก็ผลิตไฟฟ้าเขาออกแบบให้ทำประปาก็ต้องไปประปามันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับสุดท้ายแก้ไม่ได้ไม่ให้แก้แต่ก็พบว่าคนอื่นลุกเข้ามาเต็มที่เลยแล้วเราจะปกป้องตัวเองได้ไงครับเป็นสิ่งที่พวกท่านต้องเข้าใจนะครับสิ่งหนึ่งที่คือต้องทำก็คือผมก็ไม่เคยยอมแพ้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ผมก็เลี่ยงไปทำอีกแบบนึงแล้วผมก็หวังว่าน้องๆที่อยู่ทุกวันเนี่ยก็ยังต้องสู้ต่อทะลวงไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมทำก็คือนะครับโอกาสที่กพ.จะทำเรื่องอื่นไม่มีเลยโอกาสที่กพ.จะทำบิลเสร็จก็ไม่มีเลยโอกาสที่จะไปคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ยากความถูกจำกัดไม่หมดเลย
ผมให้ดู 3M นะครับ 3M ตอนที่เขาตลาดเหมืองก็จะวายเนี่ยเขาให้พนักงานเนี่ยเปิดเลยนะครับอยากทำอะไรนะวิจัยเขาให้หมดเลยเขาสับหนุนมาเลยแล้ววันหนึ่งเขาได้นวัตกรรมที่ไม่ได้เรื่องเลยก็คืออยากทำกาวที่หนุ่ยที่สุดในโลกมันดันออกมาเป็นกาวที่ไม่เหนียวเลยเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเขาก็เก็บองค์ความรู้นี้เอาไว้แล้ววันหนึ่งไอ้ตัวนี้มันสร้างมูลค่ามหาศาลในเขาก็คือโพสิสที่เขาชอบมาพูดกันเรื่อยๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเราเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าไม่รู้ล่ะทำไปเถอะอยากทำอะไรก็ทำในความเห็นผมนะผมก็เลยไปคุยกับเนี่ยทางฝ่ายวิจัยเนี่ยแล้วเราก็จัดสรรเงินไว้ให้ในแต่ละกลุ่มเรื่องหลักคืออะไรเรื่องต่างๆเราจัดสรรเงินไว้ให้แล้วแล้วเราก็อยากเห็นการเอาเงินเนี่ยไปใช้ให้มากขึ้นถ้าใช้หมดทั้งบันบาลานได้จะแฮปปี้มากเลยนะครับเรามีเงินเท่าไหร่ครับ1,000 ล้านล้าน1,200 ล้านครับเราใช้ได้ปีเท่าไหร่ครับโอ้ดีใจจังเลยปีแล้วตั้ง600สมัยก่อนมันใช้ได้แค่ประมาณ100 กว่าล้านปีแล้วได้400ต่อปีฮะใช่เหรอผมเห็นตัวเลขใช้ประมาณ100 กว่าล้านในเงินสมัยก่อนเนี่ยเอาไปเงินก่อน100 กว่าล้านนะเพราะอะไรถึงได้ใช้100 กว่าล้านเห็นไหมเนี่ยคือตรงนี้ต่างหากที่สำคัญมากๆเลยว่าเราจะทำอย่างไรเราถึงจะเอาเงินนี้ไปสร้างธุรกรรมแต่สิ่งที่ผมทำนะครับผมก็ส่งเสริมน้องๆทั้งหลายเนี่ยละตั้งกลุ่มขึ้นมาทำให้เกิดกลุ่มไม่อยากเล่าที่ไปที่มานะแต่ว่าเปิดโอกาสให้มีการไปคิดอินิเชทีฟต่างๆอยากทำอะไรทำบางคนบอกทำเรื่องนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายผมบอกติดคุกเปล่าไม่ติดคุกทำไปเถอะแต่ระหว่างทำขอให้หาลูรอดให้เจอว่าถ้าทำให้ถูกมันทำยังไงแล้วก็ไปคิดต่อว่าหรือจะต้องไปแก้อะไรมั่งถึงจะทำให้ถูกไม่รู้เข้าใจไหมเพราะเราไม่มีโอกาสเลยเราไม่มีของจริงเล่นแล้วก็ต้องทำเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่พยายามบอกคือถ้าคิดว่ามันไม่ไปไม่รอดให้ล้มเร็วล้มแล้วลุกเร็วนะครับอย่าไปฉุดลูกถูกังให้เสียเวลาอันนี้คือสิ่งที่ไม่รู้บริหารกันได้ไหมแต่ผมทำได้แค่เปิดโอกาสให้โอกาสพวกเราให้ไปทำนะครับแล้วเราก็มีเงินอยู่1,200 ล้านท่าน1,200 ล้านนี่แหละเนี่ยแล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะใช้กันเอามาใช้อย่างเกิดประโยชน์แบบนี้นะงานสร้างงานนวัตกรรมนวิจัยมันไม่ได้สำเร็จทุกเรื่องหรอกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ต้องถามอาจารย์ตัวทีเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ว่าบางคนก็บอกผมว่ามัน 20% หนึ่งใช่ไหมที่จะสำเร็จผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยตอบทีหลังก็ได้ครับ นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าบอกทุกงานต้องสำเร็จนี่มันเครียดนะครับแล้วเครียดแล้วมันจะไปต่อได้ไหมการทำงานเชิงนวัตกรรมงานวิจัยเป็นงานคิดสร้างสรรค์นะครับบรรยากาศสำคัญมากที่สุดคุณประชุมระดมสมองมันก็ไม่เกิดใช่ไหมสังเกตไหมในประชุมเอ้าคิดว่ายังไงใครคิดจะทำอะไรนิ่งเงียบปิดหมดเลยผมเองบางทีก็คิดไม่ออกแล้วผมก็ประเมินตัวเองว่าผมเนี่ยความคิดผมโลดแล่นมากที่สุดเนี่ยนะโหคิดอะไรได้สามารถเลยเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่าทำไมตัวเองคิดเก่งขนาดนั้นคือตอนที่ผมเข้าห้องน้ำนั่งไปสบายใจก็คิดผมยังนึกเลยว่าห้องน้ำผมควรจะมีกระดาษไหมแล้วผมไม่จดเพราะผมไม่ได้จดเลยเพราะออกมาผมก็ลืม นะพอเข้าใจนะครับแต่นะเพราะนั้นบรรยากาศทำให้เกิดความคิดเนี่ยสำคัญนะตอนผมเป็นรวท.ที่หนองจอกไอ้ที่ใส่น้อยผมก็เลยบอกคิดอันหนึ่งไอเดียว่าไปสร้างห้องเซฟตี้โซนรูมเปิดห้องไว้ห้องบอกเนี่ยห้องเนี่ยอยากให้นะครับน้องๆเขาเนี่ยเข้ามาอาทิตย์ละสองชั่วโมงได้ไหมจับเข้าไปอ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาเลยนะเราจะไม่เข้าไประดมสมองไม่ทั้งสิ้นอ่ะถ้าปล่อยเขาคุยกันก็มีคนค้านบอกพี่ทำทำไมเนี่ยเอาเข้าไปพวกนี้เขางงหรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผมบอกคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาจะคุยอันแรกคืออะไรเข้าไปปั๊บเขาจะด่านายเป็นเรื่องที่มันมากและเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมากเลยก็ปล่อยเขาด่าไปเพราะคุณอย่าไปฟังแล้วกันแต่แล้วเชื่อไหมเขาจะคุยไปเรื่อยสักพักนึงนะมันจะมีอยู่จำนวนหนึ่งแหละเริ่มมาพูดในเรื่องของไอ้เรื่องเราอยากให้พูดรับรองได้เลยมันเป็นธรรมชาติเป็นวิถีแบบนี้แหละแค่ 10% ผมก็แฮปปี้แล้วนะตอนนั้นนะแล้วพอผมย้ายมาไม่รู้ยังอยู่ก็ไม่รู้
นะครับอันนี้คือไอเดียที่จะทำให้เกิดนะครับมันตอนเป็นผู้ว่าก็สนับสนุนให้มีกลุ่มวิทยาเกิดขึ้นไล่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำทำเสร็จอะไรไม่ว่ากันนะครับให้น้องๆได้เรียนทำแล้วขอให้เป็นบิวสเต็ปโมเดลทำแล้วมันต้องมีรายได้ไม่ใช่ทำเพื่ออะไรทำเป็นที่นิ่งไว้นี่ไม่เอาอะไรก็ทำให้ดูอเมซอนที่ผมกินเมื่อกี้นะครับอเมซอนเนี่ยถ้าพูดกันจำหลักแล้วเนี่ยปตท.ขายกาแฟได้ไหมกาแฟก็พอต้องขายแก๊สขายน้ำมันดิตั้มปั๊มเนี่ยรู้ไหมทำไมขายได้ถ้าไปบอกว่าจะขายกาแฟที่ปั๊มเขาก็ไม่ให้สุดท้ายปตท.บอกว่าเขาเสนอไปในรูปนี้ครับว่าเขาจำเป็นต้องมีปั๊มทำธุรกิจปั๊มและธุรกิจปั๊มมันจะอยู่ไม่ได้หรอกมันจะอยู่ได้มันต้องมีลูกชิ้นปิ้งต้องมีกาแฟต้องมีแค่ร้านเซเว่นมันเป็นแพ็กเกจครับเพราะฉะนั้นแพ็กเกจของปั๊มต้องเป็นแบบนี้เขาก็เลยเสนอทางเกตก็อนุมัติมาก็เลยทำอเมซอนได้อเมซอนมีช่องทางจำหน่ายเท่าไหร่ครับอย่างน้อยที่สุดทุกปั๊ม 2,000 กว่าช่องทางจำหน่ายเป็นร้านกาแฟที่เยอะที่สุดในประเทศจะไม่ยอดขายเยอะกว่าได้ยังไงจนกระทั่งเขาก็ได้รายได้เยอะมากแต่ตอนหลังเขาออกมาข้างนอกเลยอันนี้ไม่ทราบนะครับออกมาเดียวๆไม่อยู่ในปั๊มแล้วนี่ออกได้ยังไงไม่ทราบก็คงเนียนแล้วล่ะเห็นไหมก็คงเนียนก็ยังอยู่เนี่ยเพราะนั้นไม่รู้นะประเทศก็เป็นอย่างนี้ล่ะบางเรื่องคุณก็เนียนๆไปเถอะไม่เห็นมีปัญหาเลยไว้วันหนึ่งอย่างที่ผมบอกน้องๆเขาว่าไอ้ที่ทำแล้วเพ้อนะถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายให้เลิกก็เลิกถ้ายังไม่บอกก็ไม่เลิกก็ทำไปมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพราะคุณไม่มีโมเดลอะไรที่คุณจะเรียนเลยที่คุณจะมีโอกาสฝึกเลยเข้าใจที่พูดไหมปัญหาคือพอเปิดโอกาสแล้วทำจริงๆจังๆหรือเปล่าทุ่มเทหรือเปล่าปัญหาที่สำคัญที่สุดคือหัวหน้าเข้าใจหรือเปล่าคนที่จะต้องหนุนเขาเนี่ยไปอ้าเขาไปบีบเขาบางคนต้องขอย้ายแล้วยุ่งไปหมดเลยนะครับให้รองผู้ว่ามาช่วยดูก็ไม่หลอกนะครับคือบางทีเรามองแค่งานปัจจุบันณวันนี้แต่เราไม่มองว่าอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนทั้งคนทั้งเรื่องอะไรต่างมันไม่มีรายได้แม้อย่างเดียวครับมันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนมันได้อย่างก็เสียอย่างเราจะไม่ยอมเสียตรงนี้แล้วไปได้ตรงนี้เหรอนั่นเป็นเรื่องที่จริงๆก็ต้องวิงวอนนะให้พวกเราเข้าใจผมพูดเยอะมากเลยตอนนี้ว่าขอร้องขอร้องนะงานวิจัยวัตกรรมของเราเนี่ยผมเองก็เคยอยู่เจอมาหัวหน้าเบรกลูกน้องทำไมวะทำงานประจำมีเยอะแยะทำพวกนี้ดีกว่าไปทำพวกนี้ทำไมโดนกันอย่างนี้เยอะแยะมากนะตอนผมยังเป็นฝ่ายอยู่เลยแล้วมันก็มีอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่บอกว่าจะไปต่อได้หรือไม่ได้เป็นที่ mindset ของคนพี่ๆที่จะให้โอกาสน้องๆไหมจริงๆพี่ๆก็ทำนวัตกรรมพวกนี้ได้นะไม่ใช่บอกต้องเป็นน้องเพียงแต่ว่านะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่านวัตกรรมที่มันมาตอนนี้มันมากระโดดเร็วมากมันไม่ได้เป็นแบบสมัยผมนะค่อยๆเนิบๆต่อยอดกันมาใช่ไหมตอนนี้มันเป็น exponential เพราะนั้นเทรนที่มันออกมามันเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ซึ่งมันกระโดดข้ามรุ่นเลยเข้าใจความหมายไหมความคุ้นชินของข้ามรุ่นเนี่ยมันกระโดดไปเป็นที่เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คุณไปดูไอ้เด็กผมไปดูเด็กอายุ4ขวบจับมือถือพ่อปั๊บๆเดี๋ยวมันเล่นเกมได้เข้าใจที่พูดไหมเนี่ยคือเขาไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะมันเป็นสิ่งเหล่านี้ที่เขาโตมากันแบบนี้เขาอยู่อย่างเงี้ยมันการคิดการต่างๆของเขาเนี่ยจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างต้องบอกว่าดีกว่าเราผมเลยไปแซวพวกสายบริหารอยู่เรื่อยเลยว่าคุณต้องเลิกพูดคำว่าเราเนี่ยเลิกภาคภูมิใจคำว่าทุกวันเนี่ยเราภาคภูมิใจว่าเรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมใช่ป่ะได้ยินไหมครับหรือไม่เคยได้ยินเลยผมบอกเลิกเถอะถ้ายังพูดคำนี้นะอีกหน่อยองค์กรก็เจ๊งหมดยุคแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงมันกระโดดข้ามรุ่นครับมันกระโดดข้ามรุ่นตรงกลางคนรุ่นกลางที่ฉลาดเนี่ยนะต้องมองแมวมองของเด็กรุ่นน้องๆแหละจับมือครับเอามาอยู่ด้วยกันฝึกฝนฝึกหัดทำงานร่วมกันเพราะคนแต่รุ่นมันคิดไม่เหมือนกันถ้าคุณสามารถอินทิเกรตทำงานด้วยกับเขาราบลื่นเขาเนี่ยคือฐานดุลคุณและต้องส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะๆการมีบทบาทนี่อย่าไปคิดว่าแหมจะต้องไปแผนกเป็นกองนะไม่ใช่หมายถึงให้เขามีโอกาสได้ใช้ความคิดความรู้ต่างๆให้เขาทำเขาก็จะมีความสุขมีความภาคภูมิใจยุคหนึ่งนะเราเคยต่อว่าเรามีปัญหาเรื่องคะแนนของความจงรักภักดีก็จะมีพวกพี่ๆบอกว่าไอ้รุ่นหลังๆเนี่ยมันไม่มีความผูกพัน
ก็พวกอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยแฟร์นะไม่ค่อยแฟร์ไม่ว่าถึงอะไรผมก็เลยบอกว่าเวลาเราพูดถึงความผูกพันเราพูดเนี่ยเราบอกผูกพันเราพูดแล้วเราพูดเรื่องเก่าๆที่เราเคยทำมาใช่ไหมครับผมทำนั่นมาผมทำนี่มาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราผูกติดกับมันจริงนะเราเป็นคนทำเรื่องนี้มาเราก็มีความผูกพันแล้วถามว่าน้องๆเขามีสตอรี่พวกนี้ไหมครับยังไม่มีหรอกครับแล้วเขาจะมาผูกพันไหมความผูกพันมันเกิดจากการที่เขาได้ทุ่มเทให้กับองค์กรทำรุ่นทำนี่มาแล้วเขาพูดกล่าวถึงได้ด้วยความภาคภูมิใจตรงนี้นะฮะท่านผมบอกว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากนะครับบ้านกอผอผมทำห้องน้ำไว้เพื่อนผมเจ้าลำมันทำห้องนอนไหนป่วยเพื่อนผมอีกคนหนึ่งไปทำห้องเล่นๆมีใครแต่ใครไปทำไม่หมดเลยแต่มันยังเหลือห้องว่างอีกเยอะครับข้างหน้าบ้านสนามเบลเลอร์เลยครับพร้อมที่จะให้ไปทำสวนตรงนี้ไปแต่งๆตกแต่งทำไมแล้วไม่ให้เขามาทำถ้าเขาทำวันหนึ่งมันก็เป็นสตอรี่ที่เขาคุยได้ความผูกพันมันก็จะมาเองนี่ออกไหมฮะอันนี้คือผมคิดนะถูกผิดเป็นเรื่องนึงเพราะนั้นผมไปแซวว่าเลิกเถอะนะไอ้ความคิดรุ่นถูกรุ่นเพราะอะไรครับถ้าใครเคยฟังผมจำได้จะบอกว่าเรื่อง KM จำได้ไหมเขาต่อยอดความรู้ผมเคยบอกว่าระวังอย่าติดกับดักของ KM ก็มีคนงงถามอะไรผมบอกว่ากับดัก KM คือเราพยายามต่อยอดมาเรื่อยๆทั้งที่มันควรเป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดไม่ได้เลยไม่ควรต่อยอดแล้วมันควรจะเก็บขึ้นที่เป็นความภาคภูมิใจแล้วไปเริ่มเรื่องใหม่ก็มีคนงงจนต้องยกตัวอย่างเรื่องโกดักเห็นไหมว่าโกอยากพยายามจะต่อยอดของฟิล์มผลสุดท้ายเรียบร้อยเลยนะทำไมเขาไม่เริ่มเรื่องใหม่เห็นไหมครับว่ายุคสมัยนี้มันเป็นเรื่องใหม่ๆซึ่งเป็นเรื่องซึ่งบางทีคนรุ่นเก่าก็ต้องเรียนใหม่เหมือนกันนะครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะคนรุ่นไหนรุ่นไหนต้องเริ่มเรียนกันใหม่ไม่มีหรอกที่จะไปถ่ายทอดให้เขาได้ไม่รู้เข้าใจที่พูดไหมครับหรือว่าไม่เห็นด้วยเลยเพราะตอนนี้เป็นคนรุ่นเก่าหมดเลยฮะนักกฎเป็นคนรุ่นเก่าหมดเลยมั้งผมมองไม่เคยเห็นดูหน้าตาแล้วแสงมันทำให้มองทุกคนแก่หมดเลยพูดเล่นครับเข้าใจที่พูดไหมครับนะเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าองค์กรจะไปต่อในอนาคตได้เนี่ยเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับความคิดสร้างสรรค์จะเกิดมาจากอะไรอย่างไรบรรยากาศการให้โอกาสการเข้าใจสิ่งที่ผมพูดการสนับสนุนการให้เขาลองผิดลองถูกทุกคนมีโอกาสลองผิดลองถูกงานนวัตกรรมไม่มีหรอกครับถูกต้องเสมอสิ่งที่ผมทำให้ได้ก็คือเมื่อก่อนฝ่ายวิจัยเองเนี่ยเขาชอบให้ผมไปขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีผมก็ไปแซวเขาบอกว่ามีเงินตอนนั้น600กว่าล้านใช้ได้ปีละ100ล้านแล้วก็ยังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกปีเลยแล้วมันก็ใช้ได้แค่100ล้านบอกระวังนะครับเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะยึดเงินไปจัดสรรเองนะ ผมก็เนี่ยเขาก็เหมือนเดิมผมก็งงไอ้ตัวจะทำเหมือนเดิมจนข้างมันหนึ่งเป็นผู้บ้าเราก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดนั้นมันมีคอขวดคอขวดก็คือคณะกรรมการเพราะงานทุกงานอนุมัติต้องมาผ่านคณะกรรมการชุดนี้หมดเลยเห็นไหมแล้วมีเงิน600กว่าล้านประชุมทุกเดือนเดือนละครั้ง12ครั้งอันที่12หารต้องอนุมัติได้อย่างน้อยเดือนละ50ล้านใช่ไหมครับแล้วอนุมัติได้เดือนเท่าไหร่จิ๊ดหนึ่งจิ๊ดหนึ่งจิ๊ดหนึ่งอะไรกูแล้วงานก็ดองไว้จนกระทั่งอาจารย์บอกว่าทิ้งไว้3ปีจนนักศึกษาเตรียมไว้จบหมดแล้วยังไม่ได้อนุมัติเลยได้ไงครับมิหนำซ้ำนะครับเรื่องที่แม้กระทั่งคนเราวิจารณ์คนเราวิจารณ์มีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งนะข้างนอกจบมาจากต่างประเทศทำงานวิจัยให้บริษัทต่างประเทศมาเยอะมาของานวิจัยกอพอเขาบอกหนูโดนตอนนั้นนะครับโอ้โหเขาพูดกับหนูจนกระทั่งเป็นวันที่หนูโดนรุนแรงที่สุดในชีวิตไม่เคยโดนแรงขนาดนี้เลยผมเคยเข้าไปประชุมแบบนี้ครั้งหนึ่งไอ้สองครั้งแล้วผมก็นั่งงงอาจารย์เข้ามาปั๊บเราก็เห็นว่าคนกันไฟฟ้าสวยใหญ่เลยมันมากเราบอกว่านั่งนึกเอาคนไม่เชี่ยวชาญไปคอมเมนต์ผู้เชี่ยวชาญอ่ะเขาเรียนมาเป็นด็อกเตอร์อ่ะเรียนด้านนั้นมาแล้วคนที่ไปวิพากษ์เขาเนี่ยจบอะไรมาก็ไม่รู้แล้วไปไว้คำพากเขาเนี่ยคือเราทำแบบนี้นะครับแล้วมันจะเกิดไหมจนอาจารย์เขาเซ็งเขาหนีกันหมดเลยคณะบดีบางที่นะครับบอกเลยจะมารับทุนกอพอแล้วขนาดนั้นเลยนะครับแล้วเป็นยังไงครับ
เนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเกิดนวัตกรรมไหมบางทีผมก็ไม่อยากโทษพวกเราเป็นบูโรคราซีมากกลัวมากเลยนะครับทำงานวิจัยถ้ามันไม่สำเร็จเดี๋ยวจะโดนกรรมการจะโดนต่อว่าเนี่ยเหรอไหมเข้าใจป่ะเลยต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปเข้มงวดหมดเลยแล้วมันจะเกิดไหมครับตรงนี้ถ้าเราไม่ยอมผ่อนคลายเลยมันมีโอเคคุณผ่อนมากไปมันก็อาจจะได้งานที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยใช้เงินเละเทะแต่คุณเข้มงวดไปก็ไม่เกิดเลยคุณจะเลือกแบบไม่เกิดเลยหรือเกิดบ้างแล้วมันก็จะเรียนรู้ระบบไปนะครับทั้งตอนผมเป็นผู้ว่าผมก็เลยบอกว่าล้มกรรมการชุดนี้ดีกว่ากรรมการชุดนี้เขาไม่ได้ผิดหรอกเราไปสร้างระบบให้เป็นคอขวดให้เขาไว้เขาก็ต้องทำหน้าที่ไปเรียกเขาประชุมเดือนละครั้งทีเขาก็ไม่ว่างกันก็เลยนะแล้วพอประชุมปั๊บก็โหก็ถกเถียงกันอยู่นั่นอ่ะด้วยความเป็นบล็อกเฮซี่เจ้าคุณมนายข้าราชการจัดวิธีคิดเป็นแบบราชการไปเลยมันก็เลยทำให้ไปลำบากมากแต่ละเดือนผมรู้สึกก็ใช้กันไม่ได้ผมก็บอกวิธีแก้ไขปัญหาล้มกรรมการทิ้งยังผมตีเขาขวดแตกเลยก็ปรากฏว่าผมพูดอยู่5เดือนก็ยังไม่เกิดจนสุดท้ายผมก็เลยใช้วาทกรรมบอกว่าเมื่อไหร่จะล้มคณะกรรมการถ่วงความเจริญการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพราะจริงถ่วงจะความเจริญโดยระบบนะครับผมไม่อยากว่าตัวบุคคลจริงๆคือโดยระบบมันถ่วงความเจริญจริงๆก็ล้มก็ไม่มีกรรมการชุดนี้แล้วก็ใช้วิธีกระจายอำนาจครับหน่วยงานไม่มีความสามารถระดับรองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าคุณเป็นถึงขนาดนี้คุณไม่มีปัญญาพิจารณาเรื่องงานในพื้นที่ได้ก็รู้สึกอยู่ทำไมจริงๆผมให้เกียรติทุกคนได้ซ้ำว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเองใช่ไหมงานประเภทนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ขนามือระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรอกนะมันก็ให้อำนาจไปเท่านั้นกระจายไปวันหนึ่งป้อมเขาบอกว่าพี่หนูจะไม่มีคนแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะเนี่ยเขาขอหนูให้เป็นกรรมการหมดเลยหนูให้คนไปจนหมดแล้วไม่มีละเขายังขอมาอีกเลยผมบอกให้ไปทำอะไรอ่ะกรรมการอะไรก็กรรมการในชุดนั้นแหละแต่ไปอยู่ที่ฝ่ายไปอยู่ที่สายงานแทนเข้าใจไหมครับล้มข้างบนไปอยู่ข้างล่างแต่ไม่หมดเลยบอกโอ้อะไรวะก็เลยบอกว่าป้อมเลิกเถอะไม่ให้ถอนคนกลับมาหมดจริงๆแล้วให้สิทธิ์นะครับจะมีกรรมการก็ได้ไม่มีก็ได้กรรมการเป็นเรื่องก็ได้ไม่ต้องมีกรรมการถาวรถ้าคุณไม่มั่นใจคุณตั้งกรรมการจากข้างนอกมา2ชุดเพื่อคานกันยังได้เลยถ้าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเห็นนะเข้าใจไหมให้อิสระในการบริหารมากก็ดันไปตั้งกรรมการชุดเดิมอีกแปลกมากเลยนี่คือความเป็นบูลล็อกแคสซี่วิธีคิดมายด์เซ็ตออกจากตรงจุดที่ให้ออกไม่ได้ทันทีหนึ่งตรงนี้คืออุปสรรคใหญ่นะครับของการทำงานเติบโตทางด้านนวัตกรรมของกผ.แล้วถ้าไปต่อไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับไอ้นี่ไม่มีแล้วนะไม่พูดแล้วตอนนี้จะเล่าเรื่องอย่างเดียวเลยเห็นภาพไหมครับเพราะนั้นความสำคัญของการที่จะเติบโตในนวัตกรรมได้เนี่ยอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับความคิดจะเกิดได้ยังไงบรรยากาศมันคงไม่ใช่มีแค่ co-working space หรอกง่ายไปมั้ง co-working space ใช่ไหมมันจะเกิดไหมกิจกรรมที่จะเสริมสร้างไอเดียน่าสนใจแต่รูปแบบล่ะทำไงแต่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยคูลไอเดียเงี้ยแต่ไม่รู้นะวิธีการมันอีกเรื่องนะอาจต้องปรับไปมันจะมีวิธีการอะไรที่มันเป็นแบบอนาคตใหม่ไหมที่ได้6ล้านเสียงต้องศึกษาดูสิครับน่าสนใจมากเลยไอ้โปรเซสนี้อาจจะเวิร์กที่สุดเลยก็ได้นะในการที่ได้ไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะโลกมันเปลี่ยนไงนะโอเคนะครับเพราะนั้นหนทางการที่เข้าไปสู่วัตกรรมตรงนี้ได้คือตรงคอเนี่ยแหละสำคัญมากได้กี่นาทีมาแล้วอังัดขอนิดนึงการที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยมันมีเรื่องที่ทุกคนมองเราอยู่มันมีเรื่องทางเชิงสังคมที่เราต้องดูแลสังคมให้ดีให้เป็นที่ยอมรับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆนะครับโลกเขาพูดกันเรื่อง SDG จริงๆก็ทำนองเรื่อง SDG เนี่ยจะเหมือนกับสาพราชาแหละนะครับคือมองทางสังคมเนี่ยไม่ได้มองแค่เรื่องท่านผมไม่เวลาอธิบายเรื่องสาพราชาแต่อยากบอกว่าสาพราชาเนี่ยนะดีมากๆเลยนะใครที่ทำเรื่องสาพราชาเนี่ยทำส่วนเดียวอย่างเราเป็นส่งเสริมช่วยวิธีแล้วบอกสาพราชาไม่ใช่นะครับสาพราชาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรู้ลึกผมอยากให้ดูโมเดลการปลูกกาแฟของก
ของดอยตุงนะครับถ้าเราเคยไปฟังที่ดอยตุงเขาบรรยายคนที่บรรยายเรื่องกาแฟเนี่ยเขาจะรู้หมดเลยนะกาแฟมาจากไหนมีกี่พันธุ์มันปลูกยังไงเลี้ยงยังไงผลิตภัณฑ์ต้องออกมาเป็นยังไงถึงจะขายได้ไอ้ที่ขายไม่ได้จะไปขายยังไงจะทำอะไรโอ้หมดไปคั่วไปอะไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่หมดเลยนะครับแต่ของเราบางทีนึกอยากจะปลูกทุเรียนก็ปลูกแล้วมันขายได้ไหมปลูกแล้วโตไหมปลูกยังไงปลูกแล้วตายเปล่าไม่รู้เรื่องปลูกเลยเห็นไหมพระองค์ท่านบอกว่าประชาชนเขารับความเสี่ยงไม่ได้นะนะมันเป็นเรื่องของการต้องทำบางทีต้องทำงานวิจัยรองรับเพื่อจะให้ชัดเจนว่าทำแล้วชัวร์นั่นคือโมเดลเข้าถึงพอเขาชัวร์นะมีโมเดลที่ดีปั๊บเอาเขามาเรียนรู้เสร็จเขาเข้าถึงปั๊บเขาก็ไปแหละเขาก็ให้เขาทั้งที่ดอยตุงเนี่ยเขาใช้วิธีจ้างนะคนดอยตุงเข้ามาปลูกกาแฟคนที่ปลูกกาแฟจะเห็นหมดทุกอย่างเลยรู้หมดต้นทุนมายังไงยังไงขายยังไงรู้หมดเลยแล้ววันหนึ่งก็ถามว่าอยากทำไหมทำเขายกให้เราคิดต่อ10 บาทเขาไม่ให้ฟรีเห็นนะผมกำลังจะบอกว่าโมเดลที่เราทำเนี่ยเขาคิดครบจำได้ไหมครับสตง.ก็เคยมีเบมมาว่าอยากให้เราเนี่ยนะพิจารณาหน่อยดูแล้วใช้เงินอย่างคุ้มค่าเราตีความว่าไงครับเราคงเป็นบล็อกเฮซี่เกินไปเราไปตีความว่าเนี่ยมันต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นตอนไปบริจาคเงินต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานต้องมีใบเสร็จแต่แล้วต้องไปดูเขาใช้เงินถูกต้องไหมเขาทำถูกต้องหมดเลยแต่ของเขาขายไม่ได้ผมเคยโดนชุมชนแซวทีหนึ่งเพิ่งซี้กันเขาบอกท่านกผ.ได้เหมือนเศรษฐีแจกเงินนะครับขออะไรก็ให้หมดให้จนผมเจ๊งมากกว่าเดิมถ้าไม่ให้ผมไม่เจ๊งหรอกไอ้เราก็งงอะไรวะนึกออกไหมแต่พอดีซี้กันก็เลยคุยกันเล่นๆแบบนี้ได้เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่เราไปส่งเสริมเนี่ยเราไม่ได้รับเขาก็ไม่ค่อยรู้นะแต่เขาก็คิดว่าเนี่ยมันน่าจะได้แต่เราก็ไม่ช่วยเขาดูเราก็ให้ทำพิธีปืออันเนี้ยล่ะเห็นนะเขาไปส่งเสริมแต่ดีตรงนี้นะครับแต่ของไม่ได้ราคานึกออกไหมเนี่ยเพราะนั้นจะส่งเสริมทำไมไม่ควรส่งเสริมตั้งแต่ต้นใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่สตง.เขาอยากให้ดูนะมันการทำทุกเนี่ยก็คงจะประเมินการทำโครงการในด้าน CSR เนี่ยควรจะต้องปรับปรุงมากขึ้นน่าจะทบทวนอย่างมีหลายเรื่องนะครับนวัตกรรมนะครับน่าสนใจมากเพื่อนไม่ได้เปิดให้ดูแล้วมันเป็น simple technology ในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนนะครับไม่อยากให้ไปแค่ทำโครงการเล็กๆสั้นๆแต่ควรจะทำแล้วมันจบก็ได้ผลโมเดลพวกนี้คือทำแล้วต้องของขายได้นะครับถ้าคุณทำของขายไม่ได้เป็นไงทำไมเข้าใจที่พูดไหมก่อนจะคิดเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันขายได้ขายยังไงถ้าคุณปลูกทุเรียนคุณรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยอีกกี่ปีขายได้5 ปีใช่ไหม5 ปีขายได้แล้วใน5 ปีเนี่ยคุณว่าทุเรียนมันจะวายยังแล้วเรารู้ไหมโอ้ไม่มีทางเลยเราก็ต้องให้นักการตลาดมีผู้รู้มาช่วยเราเห็นป่ะถ้าคุณส่งเสริมโมเดลเลี้ยงวัวก็5 ปีเหมือนกันวัว5 ปีแต่ถ้าเลี้ยงไก่ไม่กี่เดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดนะครับเราต้องบอกว่าหลายเรื่องที่เราไปทำเนี่ยต้องทบทวนและอย่างการปลูกป่านี่จะเป็นประเด็นเยอะมากเลยนะผมโดนแซวมาหลายทีแล้วนะครับตอนเรียนข้างนอกเนี่ยก็ไปเจอพวกพี่ทั้งหลายที่เขาคงมีความรู้หรืออยู่ในกระบวนการพวกนี้เขาก็บอกว่าเออท่านพื้นที่ที่กผ.ไว้ปลูกป่าบางพื้นที่ไม่ต้องปลูกนะมันขึ้นเองปลูกทำไมเสียเงินไอ้เราก็งงแล้วก็บอกว่าอ้าวก็ป่าม้าเป็นคนกำหนดพื้นที่ให้เขาก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ปรับใหม่อะอย่างเหมืองแม่เมาะอย่างเงี้ยต้องปลูกใช่ไหมหรือการวัตถุประสงค์การปลูกเพื่อเป็นสวนป่าก็ปลูกแต่ถ้าป่าธรรมชาติแบบเนี้ยที่เราอยากจะปลูกเนี่ยแล้วให้ชุมชนเข้ามาดูแลส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องปลูกใครเคยไปบ้านขุนกลางไหมครับบ้านขุนกลางเนี่ยผมไปเจอน้องหม่งที่เป็นโอเวเตอร์น้องหม่งพ่อเป็นคนชายขอบน้องหม่งเห็นป่าขุนแต่ป่าตรงนี้ตั้งแต่เล็กแล้วน้องหม่งบอกว่าป่าตรงเนี้ยนะครับเมื่อก่อนล้นหมดเลยตอนเด็กแล้วถามว่ามันขึ้นยังมันไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองเพราะนั้นมันมีวิธีการห่มดินดูแลน้ำอะไรเงี้ยนึกออกไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าหลายเรื่องเราควรจะต้องทบทวนสิ่งที่เราทำมาผมยกตัวอย่างเรื่องป่านี่มาอันหนึ่งนั่นเองจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องในขบวนการต่างๆที่เราไปส่งเสริมแล้วเนี่ยบางทีเราก็ทำไม่ถูกต้องตอนหลังๆมีคนต่อต้านเราเยอะเรื่องการปลูกป่าบอกว่าการจะไปปลูกป่าเป็นการแทรกแซงรบกวนเมล็ดพันธุ์พืชที่อยู่ในดินของป่าเขาทำให้ป่ามันก็มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอันนี้ออกไหมอันนี้เป็นทฤษฎีของเขานะ
ไอ้เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าผมพูดจากความไม่รู้จริงนะครับผมให้เป็นข้อสังเกตว่ามีคนให้ข้อสังเกตมานะครับทั้งนั้นมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของสิ่งหนึ่งที่อยากบอกพวกเราไว้นะครับว่าโลกนี้เขาเริ่มเขาพูดถึงคำว่า SDG Sustainable Development นะครับโกใช่ป่ะประเทศไทยพูด SDG รัฐบาลปตท. SDG นะครับ SDG พูด SDG ใครๆพูด SDG หมดกอพอยังติดอยู่แค่ CSR นะครับ SDG คือการคิดให้ครบนะครับอย่างที่ผมอธิบายฟังถ้าเราไปส่งเสริมแค่เล็กๆไม่ใช่นะครับแล้วมันไปไม่รอดหรอกมันไม่ยั่งยืนความยั่งยืนคือ SDG และสหประชาชาติก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าหวังว่าพวกเราเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจนะครับสหประชาชาติเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วถ้าเราสหประชาชาติมาใช้ในงานวัฒนกรรมเนี่ยรับรองได้มันอาจจะดีกว่านี้อาจจะดีขึ้นไม่ใช่ดีไม่นะขอบคุณครับจบแล้วเกินเวลามา